แล้วก็มาเริ่มกันนะวิชานี้ก็คือเป็นวิชาที่น่าจะหนาเป็นอันดับต้นๆเนาะหนึ่งไหมมันมีวิชาหนึ่งที่หนาๆนะรู้สึกจะเป็นสรรพศาสตร์หรือเปล่าสรรพศาสตร์ก็ยังไม่หนาขนาดนี้นะอาจจะแค่หนานะแต่ว่าคือเข้าใจอย่างลูกพี่ก็เป็นคนที่น่าจะออกข้อสอบโดยส่วนใหญ่จะเน้นความเข้าใจมากกว่าดังนั้นเนี่ย PowerPoint เนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนอะไรเยอะแล้วลูกพี่เป็นคนที่ไม่เขียนอะไรเยอะใน PowerPoint อยู่แล้วเพราะว่าคือเขียนเยอะมันก็อ่านมันต้องแยกประสาทในการฟังกับการเขียนเนี่ยทำให้มันได้ไม่เต็มที่ก็ฟังหลวงพี่ให้เต็มที่แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราจะจำอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกเพราะอย่างที่รู้มันเยอะนะดังนั้นเนี่ยถ้าหลวงพี่ยังไม่เคยได้ยินนะว่าครั้งที่แล้วมาติวกับหลวงพี่แล้วทำข้อสอบไม่ได้เลยหรืออาจจะไม่ได้มาถึงเราก็ไม่รู้นะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะทำได้แหละนะน่าจะทำได้ก็ไปทบทวนดีๆก็ไม่เยอะนะ2ชั่วโมงอาจจะมากไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแต่ครั้งที่แล้วก็ใช้คุ้มเพราะว่ามีอธิบายบ้างนะงั้นก็ถ้าถึงหัวข้อไหนพยายามเปิดหนังสือตามนะหลวงพี่แล้วก็โยมพี่จะได้เข้าใจนะไม่เข้าใจอะไรก็ถามนะเนื่องจากมันเป็นวิชาที่มันมีศาสนาเยอะมากนะตอนนี้ศาสนาบางศาสนาก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีตัวตนแล้วแต่ว่าหลักสูตรยังไม่ได้เปลี่ยนดังนั้นก็ต้องรอทีมงานวิชาการนะต้องได้เปลี่ยนหลักสูตรตรงนี้ไปดังนั้นก็เรียนตามนี้ไปก่อนส่วนกับบ้านหลวงพี่เชี่ยวชาญไหมทุกศาสนาก็บอกว่าบอกตรงๆว่าไม่ก็รู้ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกศาสนาแต่พอรู้บ้างก็เคยเรียนมาบ้างดังนั้นแต่ศาสนาพุทธมันรู้อยู่นะแต่ว่าหมายถึงศาสนาอื่นๆเนี่ยรู้บ้างนะก็ถือว่ามาเป็นวิชาวิชานี้ก็ได้เพิ่มศึกษาเพิ่มขึ้นว่างั้นเถอะนะดังนั้นถ้ามีผิดพลาดหรืออาจจะยังไม่เข้าใจหรืออะไรก็ค่อยว่ากันต่อไปเนาะนี่เห็นไหมเขียนนิดเดียวนะแรกวิชานี้ก็คือศาสนาศึกษา DF 404ตอนนี้ใช้คำว่า DF อยู่นะผมพี่ยังไม่รู้เลยนะ DF มันแปลว่าอะไรเคยถามกันแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มศาสนาไอ้ DF เนี่ยที่เป็นกายมิตรเนี่ยเปลี่ยนเป็น GF นะ GF เนี่ยรู้ไปว่าอะไรแล้วก็ส่วนศาสนาศึกษาจะย้ายไปอยู่วิชา KR ก็คือกลุ่มเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงดังนั้นก็เพราะว่าวิชานี้ก็มันเข้ากับกลุ่มนั้นมากกว่านะก็เลยแต่ตอนนี้ยังอยู่ DF อยู่อันแรกก่อนนะหน้าไหนนะความรู้พื้นฐานศาสนานะเรามาดูเลยตั้งแต่หน้าแรกนะคงไม่ถึง400กว่าหน้าเนี่ยคงไม่ใช่ต้องพี่ให้ดูทุกหน้านะแต่ว่าอันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าหลวงพี่อิงจากข้อสอบนะแต่อย่าเพิ่งดีใจนะเนื่องจากว่ามันเกิด เหตุการณ์ที่ว่าหลวงพี่ไปช่วงก่อนหน้านี้ไปติวบาลีมาหลายเดือนเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันอิงจากข้อสอบเก่าข้อสอบปีที่แล้วดังนั้นเทอมที่แล้วดังนั้นข้อสอบเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงทางนี้ทั้งหมดนะแต่มันก็มีส่วนเพราะว่าข้อสอบหลวงพี่เป็นคนเลือกเองแต่หลวงพี่เลือกหลายวิชาดังนั้นหลวงพี่ก็จะคับไข้ก็คือว่าเอ๊ะมันน่าจะมีนะแต่ข้อสอบสารศึกษาเนี่ยจะออกไม่หลุดกันเยอะเพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่ได้มีอะไรให้มันออกเยอะมากถ้าจะออกเรื่องความเข้าใจแต่ถ้าออกความจำได้แต่หลวงพี่ไม่ค่อยออกความจำเท่าไหร่เพราะว่า1เข้าใจพวกเรานะพวกโยมนะหรือว่าหลวงพี่เนี่ยเข้าใจว่ามันจำได้ไม่หมดนะเพราะตอนที่เรียนมานี่ก็โหจำเยอะมากนะศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราไปศึกษาเพิ่มเติมมันก็จะได้อะไรมากกว่าแต่ก็มีความจำเหมือนกันความรู้พื้นฐานพุทธศาสนานะอันนี้ก็จะพูดมาตั้งแต่เรื่องของอันนี้ก่อนเลยนะ
อันแรกคือเกี่ยวกับเดิมทีเนี่ยศาสนาเนี่ยมันมายังไงนะก็จะมีหลากหลายความเชื่อนะในหนังสือก็จะมีตั้งแต่คำว่าศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนาพุทธไหมหลวงพี่ถามก่อนหลวงพี่คิดว่าพระพุทธเจ้าเรียกศาสนาพุทธเนี่ยว่าศาสนาพุทธไหมไม่มีคำว่าศาสนาไหมไม่มีอ้าวแล้วคำนี้ล่ะเอตังพุทธานะศาสนังมีคำสอนใช่ศาสนาตัวนี้แปลว่าคำสอนแต่คำว่าศาสนาเนี่ยมันมาจากนักการศาสนายุคใหม่เขามาบัญญัตินะหรือภาษาอังกฤษก็คือreligion ใช่ไหมคือศาสนานะแต่อันเนี้ยคนไทยเนี่ยเอาคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยมาใช้คือคนไทยเนี่ยชอบเอามาใช้แล้วงงๆคือจะบอกว่ายังไงดีนะมันมีหลายคำที่เอามาใช้จากบาลีแต่บาลีไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นอย่างคำว่าอะไรเนี่ยสันดานเนี่ยคำบาลีมันไม่แรงถึงแม้คำไทยก็ยังไม่แรงนะแต่มันแปลงมาช่วงหลังไงอย่างนี้เหมือนกันคำว่าศาสนาเนี่ยเอามาก็บาลีจะเขียนเป็นสอเสือนะอันนี้เป็นสอสลาเพราะเขียนแบบสันสกฤตชอบเอามามิกกันไงดังนั้นให้บอกไว้ก่อนเลยว่าคำว่าศาสนาเนี่ยเขาบัญญัติมาในยุคใหม่ของนักการศาสนาใหม่นะก็เลยผู้ที่เจ้าไม่ได้ตัดว่าเราเป็นศาสนาพุทธแต่ว่านี่คือคำสอนของพุทธเจ้านะคือเราเป็นสอนของพุทธเจ้าเอตังพุทธานะศาสนังเนี้ยนะแล้วถามว่าเอาในยุคแรกๆเขาเรียกศาสนาพุทธว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าเนี่ยโยมปี้จะไปสมมติเราอยู่ในยุคนั้นจะไปนับถือไปนับถือศาสนาหรือว่าไปนับถือความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปหาใครนะคือเขาในสมัยนั้นเขายกตัวบุคคลเลยก็คือไปบวชเข้าไปพระพุทธเจ้าใช่ไหมเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าสงฆ์นะในยุคนั้นก็จะมีคำเรียกแต่ว่าเนื่องจากยุคนั้นเนี่ยนะเราโดดเด่นมากคือพุทธศาสนาโดดเด่นมากนะงั้นอาจจะมีว่าทำไมลัทธิความเชื่อในสมัยนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นศาสนาก็มันมีปัจจัยหลายอย่างนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่องว่างของแต่ละอย่างด้วยอันนี้องค์ประกอบของศาสนานะอันนี้ต้องจำนะอันนี้ต้องจำแล้วจำไม่หมดจดก็ได้นะองค์ประกอบศาสนานะมี8อย่างอันแรกคือศาสดาอันนี้เราเข้าใจนะศาสดาหลวงพี่ลองทบทวนเราก่อนนะคิดว่าน่าจะคือการติวเนี่ยคือการทบทวนนะดังนั้นหลวงพี่ก็มั่นใจว่าพวกเราก็อ่านมาบ้างนะหรืออ่านมานิดๆหน่อยๆนะหรือใครขยันอาจจะอ่านมาหมดแล้วก็ได้หลวงพี่คิดว่าไม่นะ คิดว่าไม่หรือใครบอกอุ๊ยจะอ่านมาหมดนะก็มนราด้วยนะแต่ก็คิดว่าไม่นะดังนั้นเนี่ยทบทวนนะว่าศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยคือใครของอิสลามคือใครเริ่มจะมีไม่ตอบแล้วยังไม่บอกว่าถูกผิดนะของคริสต์คือใครยะโฮวาเห็นไหมยะโฮวาไหมอันนี้ก็แล้วถ้าบอกว่านบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาของอิสลามเนี่ยแล้วอัลเลาะห์เป็นใครเป็นพระเจ้าแล้วอยู่ในศักดิ์ของอะไรอัลเลาะห์กับเทวะเป็นครับเกเทวะซิโยใกล้เคียงนะก็เนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะอันแรกก็ต้องมีศาสดาก่อนนะศาสดานะเราแยกออกนะศาสดาศาสดาเนี่ยต้องมีตัวตนในประวัติศาสตร์จริงๆอันนี้เริ่มแยกออกแล้วนะว่าทำไมไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ใช่ยะโฮวานะสวัสดีครับคือต้องมีตัวตนไงถ้าไม่อย่างอัลเลาะห์ถามว่าประวัติท่านเป็นมายังไงลูกเต้าเหล่าใครรู้ไหมไม่พระอัลเลาะห์นะ
เราไม่รู้รู้นี่คือแบบโอ้โหนี่ปรากฏการณ์ใหม่นะเยโฮวาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่ก็คือศาสดากับคำว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่พุทธเจ้าของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสนาแบบอัตเทวะนิยมก็คือไม่มีเทพเจ้าแต่บางคนไปแปลผิดนะหลวงพี่เข้าไปอ่านพวกเพจอะไรพวกนี้บ่อยๆอัตเทวะนิยมไม่ใช่ไม่เชื่อเทวดาไม่เชื่อว่าผีมีผู้ผีปีศาจมีจริงนะไม่ได้เกี่ยวกันอัตเทวะนิยมเนี่ยก็คือคำของนักศาสนายุคใหม่ที่เขามาบัญญัติให้ว่าเราเนี่ยไม่ได้นับถือเทพเจ้าว่าสูงสุดนึกออกไหมแต่เรื่องเทวดาหรือเรื่องผู้ผีปีศาจเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันยังมีพระวินัยข้อหนึ่งเลยนะว่าภิกษุเนี่ยถูกผีเข้าเนี่ยสามารถเอาดินจากเขียงเนื้อมากินได้พี่ก็ไม่รู้มันแก้ยังไงนะแต่นี่คือพระวินัยนะพี่ก็แปลกแสดงว่ามันมีจริงนะที่ในถ้าดูจากนี้เนี่ยในคัมภีร์นะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเขาห้ามตัดผ้าของเขียวใช่ไหมแต่ตอนหลังมันก็มีผ้าอะไรเยอะแยะแต่ว่าหลักๆคือต้นไม้ที่มันมีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปนะแล้วก็แต่ถ้าเป็นต้นไม้มีค่าเนี่ยนะหลวงพี่อาจจะรู้อยู่แล้วนะบอกโยมไว้ต้นไม้มีค่าคือมีราคาเนี่ยสมมติไม้สักเนี้ยพาไปตัดขโมยมาเป็นปาราชิกนะก็คือขาดจากความเป็นพระเนื่องจากว่าเป็นไม้มีค่าดังนั้นมันก็แยกกันไปไม่ใช่ปาจิตตีนะเราอาจจะยังงงว่าปาจิตตีอะไรช่างว่าเป็นศีลแล้วกันแต่ว่าปาราชิกมันสูงสุดปาจิตตีเนี่ยคือภาคของเขียวดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของต้นไม้เนี่ยมันก็มีว่าไปตัดนะแล้วเจพลักษ์นะอะไรเนี่ยแขนเขาขาดนะบางทีก็ไม่รู้ทำไมพระตัดแล้วแขนขาดก็ไม่รู้นะต้องถามหลวงพ่อเอาเป็นว่ามันมีดังนั้นคำว่าอาเทวานิยมเนี่ยก็คือไม่นิยมเทวเจ้าแล้วเป็นของนักการศาสนายุคใหม่เขามาตั้งให้ศาสนาพุทธนะแล้วก็มีศาสนธรรมนะศาสนธรรมคือคำสอนนะต้องมีคำสอนเพราะว่าอ้าวมาเป็นศาสนาแล้วมีศาสดาแล้วตรัสก็ต้องมีคำสอนมีศาสนธรรมให้นะต่อไปคือศาสนพิธีคือในสังคมไทยมันจะมีพิธีเยอะมากนะเมื่อกี้นั่งฉันกันยังมีพิธีนึงเลยก็นั่งขำกันอยู่นะก็บอกว่าทำไมนะเวลาคนตายเนี่ยต้องเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าน้ำสะอาดที่สุดทำไมไม่เอาน้ำกันนะน้ำกันสะอาดกว่าไม่มาล้างหน้าแต่เราไม่ได้พูดถึงน้ำตรงนั้นเราบอกว่าเอ้าอีกรูปหนึ่งก็บอกพี่จะเอาน้ำมะละกอไงมะละกอมันสับมันแล้วไม่มีน้ำโอ้ว่าน้ำมะนาวก็ได้ดิน้ำมะนาวบีบก็ได้บอกมันเปลืองแรงสับเปลือยนะก็อย่างนี้คือเราไม่ได้กันคิดดูแต่จริงๆเราไม่ได้โยงเกี่ยวกับศาสนาพุทธมันไม่มีไงว่าทำไมเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าในที่เกิดความเชื่อเขาเนี่ยดังนั้นความเชื่อความจริงแล้วเรื่องคำสอนมันต้องแยกกันแต่ละอย่างนะแต่คำสอนของในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นตัวคำสอนจริงๆเนี่ยมันจริงอยู่แล้วนะแล้วก็บางจะมีบางอย่างที่จะถือคำสอนพุทธเจ้าเป็นหลักคือพุทธวจนะเนี่ยถามว่าอรรถกถาหลวงพี่เรียนบาลีหลวงพี่เรียนอรรถกถามาถามว่าท่านอธิบายไม่ดีไหมเอาตามจริงคนที่มานั่งอธิบายว่าจะนับถือในพุทธวจนะเนี่ยเวลาไปสอนคนอื่นก็ต้องเอาความคิดเห็นตัวเองออกมามันก็ต้องเป็นอัตโนมัติซึ่งมันต่ำกว่าอรรถกถาอีกนะดังนั้นเนี่ยการที่เราดูอรรถกถาหรือศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มันมีอรรถกถาขึ้นมาเพื่อที่จะให้อธิบายสิ่งที่เราไม่เข้าใจในคำสอนหลักๆเช่นว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุและการดับทำนั้นอะไรประมาณนี้แต่เราว่าไม่เข้าใจว่าไอ้คำนี้ยังไงอรรถกถาต้องอธิบายในแง่มุมนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าอธิบายอย่างนี้ในคัมภีร์นี้อธิบายอย่างนี้คัมภีร์นี้อธิบายอย่างนี้แสดงว่าถ้าคนบางคนจะมาบอกว่าคำสอนพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงตอนหลังเนี่ยหลวงพี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าอรรถกถาท่านจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านไม่เขียนหรอกว่าเป็นคำของท่านนึกออกไหมท่านต้องเขียนว่านี่พระเจ้าตัดเองหมดมันถึงจะทำให้มันมีน้ำหนักในการพูดไหมแต่ท่านกลับพูดว่าอันนี้ท่านพูดเองนะอันนี้ท่านเอาข้อมูลมาจากตรงนี้นะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ว่าคนไม่ศึกษาแล้วไปด่ากันเนี่ยพี่มันตลกไงดังนั้นเนี่ยเราศึกษาดีกว่าเนาะคราวนี้อันต่อไปคืออันหลวงพี่ยกตัวอย่างศาสนาพิธีสักหนึ่งอย่างที่เป็นของพุทธแท้ๆสิการ
วชการบวชใช่ไหมการบวชถือว่าเป็นศาสนาพิธีนะที่ว่าโยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมีพิธีอะไรที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มันมีแล้วโยมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนึกออกไหมอย่างนี้นี่คือศาสนาพิธีมันก็จะมีอันกฐินเดี๋ยวก็มีผ้าป่าใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ได้นึกออกว่าเนี่ยมันเป็นพิธีที่มันมีมาแต่เดิมนะมาแต่เดิมแต่ว่าไอ้ที่มันบางอย่างที่มันไม่ใช่เช่นพิธีเขาเรียกอะไรต่ออายุเงี้ยต่ออายุจริงๆแล้วมันมีคล้ายๆนะแต่มันเป็นในเชิงของอรรถกถาท่านมาเขียนตอนหลังไงหลวงพี่ไม่รู้ว่าไม่เคยไปค้นดูสักทีนะว่ามันเป็นยังไงคือท่านน่ะคล้ายๆกับว่าพุทธเจ้าไอ้พ่อของเด็กเนี่ยนิมนต์พุทธเจ้ามาแล้วก็ให้สวดเพราะว่าเด็กอายุจะสั้นแล้วก็อายุต่อขึ้นมาได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นการสวดมนต์นะแต่ที่ว่าเป็นแบบนั่งนอนในโรงอะไรเพราะญาติหลวงพี่เคยไปทำสมัยก่อนบวชนะอันนั้นก็ไม่เหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีแล้วก็มีปูชนียวัตถุปูชนียวัตถุคือวัตถุที่นี่ความได้เปรียบของคนที่เรียนบาลีนะอย่างหลวงพี่ไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องเปิดดูหนังสือหรือหนังสืออาจจะไม่เขียนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปูชนียวัตถุเนี่ยมันไปว่าวัตถุแปลว่าอะไรเห็นไหมนี่แหละนะมีโอกาสไปเรียนบาลีนะนะหลวงพี่มีโอกาสไปเรียนบาลีได้นะไม่เข้าใจมาถามผมได้ตอบได้ระดับหนึ่งนะยังไม่จบก้าวปูชนียะเนี่ยหลวงพี่อะความรู้ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะปูชก็มาจากบูชานั่นแหละมันบวกกับอนียะแปลว่ามันเป็นปัจจัยตัวหนึ่งแปลว่าอันบุคคลบุญธรรมคือวัตถุที่ควรบูชาปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาไหมปูชนียวัตถุคือวัตถุที่ควรบูชาอะไรบ้างเนี่ยก็แล้วแต่ศาสนาละนะถ้าเป็นพุทธเราก็จะมีพระรัตนตรัยนะพุทธธรรมประสงค์มีไหมเป็นต้นนะแล้วก็มีศาสนาบุคคลคือบุคคลที่อยู่ในศาสนานะพุทธเจ้าก็จะมีของเราจะมีอะไรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรมีไหมมีแต่ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวยังเป็นเหล่ากออยู่เหล่ากอเนรน้อยใจนะไม่ว่าเนรเยอะนะทีนี้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถามว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีหมดไหมพุทธบริษัท4เนี่ยแล้วทำไมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยถึงห้ามผู้หญิงบวชตอนแรกอันนี้พูดเองไม่เกี่ยวหรอกพี่นะไม่เกี่ยวหรอกพี่นะทำไมล่ะในเมื่อพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมีหมดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่รู้ได้ไงว่ามันต้องมีแล้วทำไมถึงห้ามเห็นไหมค่อยๆ คิดไอ้ที่ไม่รู้เอาเบื้องต้นก่อนเลยที่พระเจ้าห้ามเนี่ยเพราะว่าห้ามถึง3ครั้งเนี่ยเนื่องจากอยากจะให้ผู้หญิงรู้ว่าการจะมาบวชเนี่ยมันยากกว่าผู้ชายด้วยสรีระเขาเนี่ยตอนนั้นเป็นนางประชาบดีแล้วบริวารเนี่ยยังไงก็ขอบวชเถอะให้รับอะไรก็เอาพระเจ้าก็เลยให้ครุธรรม8ประการใช่มั้ยซึ่งมันยากมากคือข้อแรกเนี่ยบอกว่าภิกษุณีบวชมา100ปีนะต้องเคารพภิกษุแม้บวชวันเดียวคือตัวเองเนี่ยจะบวชมานานเป็นอาจจะเป็นแบบควบคุมภิกษุณีมามากมายขนาดไหนก็ตามแต่พอเจอภิกษุแล้วบวชวันเดียวอ่ะซึ่งภิกษุบวชวันเดียวอาจจะยังไม่มีคุณธรรมอะไรก็ได้แต่คุณต้องไปเคารพอ่ะบางทีมันก็ทำใจยากนะเพราะหลวงพี่เข้าใจเพราะมันมีที่เนี่ยภิกษุณีเกาหลีแล้วเขายังมีใช่ไหมเขาก็อันนี้แหละประมาณนี้พรรษาเยอะมากอ่ะเยอะมากๆอ่ะพระเข้าไปเนี่ยต้องกราบต้องไหว้ต้องขอเคารพเขาก่อนนะซึ่งมันก็เริ่มแปลงออกไปใช่ไหมเนี่ยพอมันเริ่มแปลงออกไปเนี้ยพระเจ้ามองเห็นตรงนี้แหละก็เลยต้องบัญญัติครุธรรม8ประการไว้ไม่งั้นเนี่ยด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่หลวงพี่ไม่รู้นะอันนี้ได้ยินมานะ
ว่าโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยมันเรื่องเยอะมากหลวงพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความจุกจิกของเขาเนี่ยเยอะเพราะทำวินัยเนี่ยของผู้หญิงก็เยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมของผู้ชาย227ใช่ไหมของผู้หญิงเท่าไหร่310เท่าไหร่310กว่า11ข้อนะก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราของเรานะของศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มีศาสนสถานเอาอย่างพุทธก็ยังมีวัดวาอารามเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นไหมมีไหมมีเจดีมีเจดีนะอาจจะมีใครชอบไปอินเดียนะยูก็จะมีจะไปไหมรอบที่แล้วไปญี่ปุ่นเนี่ยใครได้ไปบ้างนะผมไม่ได้ไปนะผมพี่ไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าเฉพาะพระอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็ต่อไปเขาจะไปอินเดียกันนะก็จะเป็นศาสนสถานที่เกิดที่ประสูติที่ตรัสรู้แล้วว่าไปนะแล้วก็ที่สำคัญก็มีศาสนิกด้วยคือต้องมีคนนับถือในศาสนานั้นๆนะในโลกของเราเนี่ยมีศาสนาเกิดขึ้นเยอะนะหรืออาจจะมีลัทธิความเชื่อเนี่ยมันที่เราเห็นชัดเลยก็ต้องมีคนที่เขานับถือแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเนี่ยศาสนานั้นก็จะกลายเป็นศาสนาที่ตายไปแล้วนะศาสนาก็ไม่เป็นอย่างนั้นเนาะวันนี้ก็ช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันวันก่อนหลวงพี่ก็รับหน้าที่ภารกิจพิเศษนะที่พิเศษก็คือเดินตรวจล็อกกุฏิของพ่อนะตาตัวบุญบาป16:00 ถึง 18:00นะแต่กลุ่มหลวงพี่ที่ชิลมากนะคือนั่งเหมือนชุมนุมล็อกกันไปว่าปกติไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนมากมายนะก็เป็นรุ่นก็ตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะแต่รุ่นหนึ่งของวัดเนี่ยคือภาษาโอ้โหภาษาก็พี่ของพี่มี12 ภาษานะถ้ารุ่นหนึ่งเนี่ยก็ต้องมากกว่าของพี่19 ภาษาแล้วว่า30 กว่า ภาษานั่นก็มาช่วยคือในความรักของพ่อเนาะก็ตรวจตานะเราก็จะพอเพื่อนสองคนฉายพี่ก็จะบอกเฮ้ยถ้าเขาจะยิงก็จะได้ยิงถูกคนเนี่ยให้สองเพื่อนนะบอกปิดไปนะแล้วก็เดินพี่เพิ่งรู้ว่าโซนที่เป็นโซนของวัดเราตั้งเดิมเนี่ย196 ไร่เนี่ยร่มรื่นมากนะช่วงนั้นยังร้อนอยู่นะแต่ร่มมันเย็นกว่าต้นไม้เยอะแล้วก็สงบมากถ้าวัดเราเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีคนเข้าใจวัดเราเยอะมากแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเอาพระกี่รูปเนี่ยขนาดปัจจุบันกุฏิ4ที่ว่าอยู่กันแบบทหารเนี่ยยังเต็มเลยนะเต็มเนี่ยก็คือ ที่นอนเนี่ยมันมีเจ้าของแต่ว่าอาจจะไม่มีคนอยู่เนื่องจากว่าไปลงต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างนี้นะแต่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกฎแหละต่างจังหวัดต่างประเทศ3 รูปได้1 เตียงคือเขากลับมาพร้อมกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเขากลับมาพร้อมกันก็ต้องอยู่ซอกเตียงไม่อยู่กันอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็ได้รู้ว่าเออนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราได้จากการที่มารอหลอมอยู่ในวัดอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็ได้ฝึกหลายอย่างอันนี้เหมือนกันนะมีศาสนิกแล้วก็มีการกวดขันเรื่องความภักดีอันนี้มันอาจจะแย้งจากพุทธศาสนานิดนึงเพราะว่าถามว่าเรากวดขันไหมเอาจริงๆใครนับถือพุทธเนี่ยเจอกินเหล้านี่จับเลยไหมแต่อิสลามเนี่ยเอาเลยนะพอหลวงพี่เคยไปเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูประเทศก่อนนะประเทศไทยเนี่ยมันยังไงก็ได้นะแต่ประเทศบูไนนะถ้าเป็นคนพุทธกินได้แต่ห้ามมีครอบครองเกิน3 ขวดถ้าเกินมันจะมีพวกเกินแล้วก็มีพวกซ่อนก็โดนดำเนินคดีแต่ถ้ารู้ว่าเป็นอิสลามเขาจับเลยเขาคือกฎหมายศาสนาเขาเคร่งดังนั้นเราบอกว่ามันประเทศไทยไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยคือเราศาสนาพุทธเนี่ยก็คือไม่ได้บังคับโดยเขาเรียกว่าเป็นการชี้แนะใช่ไหมเป็นการชี้แนะแต่แล้วก็มาอยู่ในเมืองพุทธอีกนะเมืองไทยอีกนะเมืองไทยคือเป็นเขาเรียกว่าสบายสบายเบิร์ดชิวๆอะไรอย่างนี้นะก็จะไม่มานั่งดูเฮ้ยคุณนับถือพุทธนะแต่ว่าคุณมากินเหล้าอย่างนี้ได้ไงนะขนาดบางคนมาด่าพระเนี่ยนะยังกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่เลยนะคือสิ่งข้ออื่นเรายังไม่เห็นนะแต่กินเหล้าสูบบุหรี่เรารู้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อั
ไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะยังไม่ชัดนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระเนี่ยพระก็จะหนักกว่านะจะหนักกว่าขึ้นมานะก็เป็นขั้นๆไปนะคืออย่างโยมเนี่ยจะขาดจากความเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องทำอะไรมันมีเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันคืออาจจะไม่ถึงกับขาดความเป็นชาวพุทธแต่ว่าเขาเรียกว่าทำดีไม่ขึ้นนะก็ไม่ใช่ทำดีไม่ขึ้นดิเขาเรียกคือทำดีก็ไม่พ้นนะก็คืออนันตริกรรม5อย่างนะตอนนี้มันอาจจะเหลือทำได้แค่ไม่กี่ข้อแล้วล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าพระอรหันต์เนี่ยเราคงไม่คือถ้าคงหาไม่เจอหรอกฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าห่อพระโลหิตเนี่ยทำสงคือหลวงพี่เคยอ่านดูเนี่ยพระเท่านั้นที่ทำสงแตกกันได้นะถ้าโยมอายุเนี่ยเขาเรียกสังฆราชีคือไม่เกี่ยวหรอกคือพระจะแยกกันก็เนื่องจากพระกันเองนะถ้าโยมเนี่ยอย่างมากแค่เขาเรียกว่าสนับสนุนนะก็มีน้องเนนถามหลวงพ่อสมัยนั้นเทปเก่ามากว่าผมยุให้เนนต่อยกันนี่เป็นสังฆเภทหรือเปล่าครับหลวงพ่อบอกว่าโอ้ไม่เป็นหรอกลูกเงี้ยแล้วเนนก็มันด้วยหลวงพ่อก็ตอบอย่างนั้นเนี่ยก็มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะนะแต่มีบางคนนะพยายามทำให้พระแตกกันเนาะเงี้ยไม่อยากจะพูดถึงท่านเยอะนะเพราะว่ามีพระเพื่อนเนี่ยสร้างศูนย์ใกล้ท่านเลยนะคุณค่าของศาสนาวันนี้เรามาดูนะว่าศาสนาเนี่ยมีคุณค่าอะไรบ้างนะเริ่มแรกเลยคือยึดเหนี่ยวจิตใจเราก่อนนะเพราะว่าแม้แต่ปัจจุบันนี้คนจะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของคนไม่มีศาสนานะซึ่งจำนวนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เริ่มมากขึ้นคนเริ่มไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่มันยังพิสูจน์ได้ยากหรือมันไกลตัวเนี่ยเขาก็ยังยึดความเชื่อเขาก็ยังมีความเชื่อนะเช่นอาจจะเชื่อวิทยาศาสตร์นะหรือบางคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำหรือบางคนอาจจะเชื่อในความในเชื่อที่จะเลือกที่จะนับถือตัวเองหรือสิ่งรอบข้างคนที่ให้ผลประโยชน์หรือพ่อแม่ก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาแต่ว่าศาสนาเนี่ยจะเป็นชัดเจนนะชัดเจนนะแล้วก็การที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็เกิดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านของสังคมเหมือนกันนะแล้วอันที่สองคือเป็นบ่อเกิดความสามัคคีนี่เหมือนกันคือคนศาสนาเดียวกันเนี่ยมันคุยกันง่ายนะต้องนิกายเดียวกันนะบางศาสนาเขาคนละนิกายเขาก็ไม่อย่างนั้นใช่ไหมศาสนาที่ไม่เขาเรียกว่าไม่แบ่งแยกที่สุดแบบใครก็ได้เนี่ยก็จะมีพุทธแหละนะแล้วก็คริสเขาก็ไม่อะไรนะนะเราเห็นคนต่างชาติพวกคริสมาบวชบ้างก็มีนะมาบวชบ้างก็มีแล้วก็ไปตักบาตรก็มีนะหลวงพี่เคยกลับนะมาจากประเทศหนึ่งนะเจอคนจีนนะคนจีนแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนของโยมที่หลวงพี่รู้จักเขาก็ช่วยดูแลถือกระเป๋าทุกอย่างก็ดูแลหลวงพี่ดีมากหลวงพี่ก็คือภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งมากนะก็ไม่อยากจะคุยกับเขาเยอะนะเขาก็จะว่าหลวงพี่ไปกลับแล้วปั๊บปั๊บเลยอะไรเงี้ยพอลงมาจากสนามบินนะพอเขาถือกระเป๋าพอจะแยกกันนะเขาบอกหลวงพี่ว่ายังไงรู้ไหมหลวงพี่ครับผมเป็นอิสลามแล้วก็เป็นจีนแต่เป็นอิสลามบอกว่าแล้วโยมจะไปไหนต่อผมกลับร้านผมครับผมเปิดร้านขายอาหารอิสลามด้วยแล้วก็เลยว่าก็หมดนะบุญแต่หลวงพี่ไม่ต้องกังวลนะครับงานบวชเพื่อนผมที่เป็นพุทธที่วัดพระธรรมกายผมก็เคยมาผมก็รู้สึกศรัทธาอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นอิสลามแต่เป็นอิสลามที่ไม่ได้แบ่งแยกมันก็มีคนประเภทนี้มีแต่ด้วยความที่ถ้าเขาอยู่ในสังคมของเขาอ่ะมันยากนะมันมีพระกลุ่มหนึ่งที่เคยไปเนี่ย ที่ท่านมาพูดถึงหลวงพ่อในสมัยท่านเคยเป็นเนนที่บวชจากหลวงปู่มั่นนะสายของทางรู้จักใช่ไหมหลวงปู่มั่นบุรีรัตน์แล้วก็ท่านก็ไปอยู่ภาคใต้เนี่ยอยู่ที่นราธิวาสเนี่ยแล้วก็บิณฑบาตไม่ได้เลยเขาไม่ใส่นะแล้วก็เขานิมนต์กลับ
ก็แบบไม่กลับหรอกเพราะธรรมะอะไรยังไม่ได้เนี่ยก็ตักขี้ควายใส่ไปในบาตรท่านก็รับเสร็จแล้วท่านก็เอามาล้างบาตรอะไรเรียบร้อยหลังจากวันนั้นแหละสร้างวัดได้ความอดทนนะเขาก็ใส่บาตรเขาเห็นพระคุณธรรมนะมันถึงนะเป็นวัดแรกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งได้ที่หลวงพ่อพยายามทำอยู่ว่าต้องมีพระที่ใจแบบนี้คือไม่กลัวความลำบากหรือไม่กลัวความตายถึงจะอยู่ตรงนั้นได้ทุกวันนี้มันแรงกว่าเดิมนะสมัยก่อนก็จะมีโจรนี่แหละที่ฆ่าเฉพาะชาวพุทธเนี่ยในนี้มันเริ่มกลับมาและเป็นบ่อเกิดทางการศึกษาด้วยนะสังเกตเลยนะสมัยก่อนเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนนะโรงเรียนกับวัดเนี่ยอยู่ด้วยกันนะโรงเรียนวัดเดี๋ยวนี้ใครเรียนโรงเรียนวัดดูเชยไหมก็ไม่รู้นะแต่หลวงพี่ว่ามันก็มันน่าจะนะเพราะวัดหลายๆอย่างความรู้หลายๆอย่างเกิดจากวัดใช่ไหมบางอย่างเราดีไม่ดีอย่างบางวัดนะไอเจ้าวาดเป็นนักมวยเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาเรียนมาอะไรเงี้ยนะไม่ต้องพูดถึงเซาหลินได้นะนะเขานั้นอยู่แล้วนะไปถึงวัดไทยเนี่ยหรือการรักษาโรคเนี่ยใช่จริงๆรักษาโรคเนี่ยในวินัยของพระก็มีกล่าวไว้นะแต่ว่าเรื่องนี้หลวงพี่ว่าต้องดูที่เจตนาคนที่รักษาแล้วก็รู้ว่ารักษายังไงถ้าสมมติว่าพระท่านรักษาเนี่ยเจตนาท่านไม่ได้แบบลาภสักการะนะก็น่าจะยังพอได้นะยังพอได้อันนี้ไม่อยากไปแตะเยอะคราวนี้มันเลยเป็นต้นเหตุว่ามันให้ไม่เกิดการศึกษาโดยเฉพาะของบางศาสนิกนะอย่างโรงเรียนของคริสเนี่ยจะดูดีใช่ไหมค่าเทอมนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะหนูพี่เคยไปนั่งดูค่าเทอมในประเทศไทยนะหลายแสนนะอย่างโรงเรียนตะวันชัยเนี่ยบอกว่าค่าเทอมแพงก็ยังโอ้โหเทียบเขาไม่ติดนะพอดีหลวงพี่รู้นะว่าตะวันชัยค่าเทอมแพงเพราะว่ามีหลานนะมีหลานไปเรียนนะแม่ก็แบบเขาแต่เขาอยากให้ลูกเรียนที่นั่นเนาะว่าเรียนมาแล้วเขาได้คุณธรรมน่ะคุณธรรมเขาดีนะแต่ปัจจุบันเข้ามหาลัยไปแล้วนะแต่ก็ได้คุณธรรมติดตัวมาเยอะแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมนะก็คือธรรมที่เป็นธรรมที่มีคุณงามความดีนะคุณงามความดีหรืออย่างบางศาสนาว่าเขาดียังไงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะเพิ่งไปนั้นเพราะว่าหลวงพี่จำคำหนึ่งได้ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าไปดูต้นเขาคำสอนเดิมอะเราจะรู้เลยว่าทุกศาสนาเนี่ยเขาสอนเนี่ยดีหมดเลยเพียงแต่อาจจะดีไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ดีเดี๋ยวจะค่อยไล่นะเป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะเหมือนกับประเพณีไทยไหมสงกรานต์ก็จะมีอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไหมแสดงความเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวกับการสาดน้ำนะหลวงพี่ไปต่างจังหวัดไม่เห็นเขาสาดน้ำกันเลยนะปีนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันน้ำแห้งใช่ไหมหลวงพี่ก็ดีแล้วล่ะนะเพราะว่าหลวงพี่ก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกดีว่าเราจะได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้างเนาะอย่างเช่นอาจจะมาที่วัดทำบุญอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ต้นน้ำต้องหัวผู้ใหญ่พ่อแม่นะดีกว่าใช่เพราะว่าเป็นประเพณีที่งดงามนั่งเดิมของเรานะแล้วก็เป็นบอกเป็นเครื่องดับความเล่าร้อนของใจนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความร้อนนะยิ่งตอนอากาศร้อนๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเขาเรียกถ้าภาษาวัยรุ่นไหนจะเรียกหัวร้อนนะคือแบบโมโหง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดได้ธรรมะเนี่ยกล่อมเกลาได้นะอยากอาจจะแบบโยมหลายๆคนหรือหลวงพี่หลายๆรูปหรือหลวงพี่เองเนี่ยนะพอได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเข้าไปมากเนี่ยรู้สึกว่าเราใจเย็นขึ้นมากเลยแหละใจเย็นขึ้นมากโดยชิ้นที่เรียกว่าเราไม่นึกว่าคือบางทีเราไม่พอใจโมโหเราก็แสดงออกใช่ไหมพี่เป็นคนอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าตอนหลังเราเก็บได้นะเราไม่ได้ไปแค่เครียดแค้นอะไรมากด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็โอ้โหไปนั่งสมาธิกัดฟันนึกถึงส่งบาปให้เขาอะไรเงี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะล้างมันออกได้เนี่ยนะนี่คือคุณค่าของศาสนานี่ยกพุทธง่ายกว่าง่ายสุดนะแล้วก็เป็นดวงประทีปสองโลกก็คือทำให้เรา
ได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะศาสนาต่างๆแต่ละศาสนาก็จะมีจริงๆคำสอนหลายๆอย่างมันก็มีใกล้เคียงกันนะในเรื่องของศีลห้าเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์จากสัตว์นะเนี่ยมันเริ่มมีทฤษฎีใหม่บอกว่าลิงชิมแปนซีเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้นะไปไว้ในโพรงไม้น่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดศาสนาของลิงของคนนะคือแบบว่าลิงซิมแปนซีเนี่ยมันฉลาดมากแล้วมันก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวของใจมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องแยกมนุษย์จากสัตว์เหมือนกันเอากาแฟหน่อยไหมโอ้ยเริ่มง่วงเลย อากาศมันสบายนะเออหลวงพี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะสมัยที่เรียนด้วยกันเนี่ยตอนนี้ท่านจบ9ไปแล้วล่ะถ้าบอกชื่อนะรู้แน่นอนนะแล้วท่านก็เนี่ยนั่งท่านชอบนั่งอยู่หน้าห้องอย่างหลวงพี่คนนี้ประมาณนี้อาจารย์ก็จะสั่งแบบนี้จะหลับไม่ใช่ว่าท่านหลับทุกรอบนะแต่หมายถึงว่าคือท่านเป็นคนที่ชอบไปรับบุญพิเศษนะเช่นไปรอพระอะไรเงี้ยท่านก็จะกลับมาดึกใช่ไหมนะแล้วก็เต็มที่นะก็มาหลับในห้องเรียนนะสมมติหลวงพี่เห็นหลับนะหลวงพี่ก็จะถามอ่ะตรงนี้ยังไงนะเพิ่งสอนไปนะตรงนี้ยังไงแต่คนที่หลับอ่ะมันจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ใช่ไหมแต่ท่านจะตอบได้นะเป็นความสามารถพิเศษนะคือตาหลับแต่หูฟังก็ไม่รู้ทำได้ยังไงนะแต่พี่ทำเองยากแต่ไม่ต้องทำนะ เรามาดูก่อนพื้นฐานดั้งเดิมของศาสนาเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของพลังอำนาจก่อนนะมีเชื่อเรื่องอะไรบ้างนะหลักๆเลยเริ่มต้นเลยอันนี้เป็นนักการศาสนาเขาว่ามานะก็คือเรื่องผีก่อนผีเนี่ยมันเหมือนฝังใส่เลือดนะของคนเราหลวงพี่ถามไม่ใช่นะแต่ไม่ถามประสบการณ์ใครมั่นใจว่าเคยเจอผีมาบ้างยกมือหน่อยไม่มีเลยนะไม่มีอะแล้วใครไม่เชื่อบ้างว่าผีมีจริงแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะคือก้ำกึ่งแต่บางคนก็เชื่อ 100% นะทั้งที่ว่าไม่มีประสบการณ์มันฝังไงมันฝังอยู่ในตัวเราแต่หลวงพี่เนี่ยก็ไม่เคยนะไม่เคยแบบจะเดินไปมืดขนาดไหนขนาดเราก็ใจสมัยเด็กยิ่งเป็นคนกลัวนะเพราะโดนล้อบ่อยนะว่าเราเป็นเล็กสุดในบ้านเราจะโดนล้อเรื่องนี้บ่อยแล้วคราวนี้เราก็ถามว่ามีความเชื่อไหมแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอแบบจริงๆแต่ว่ามันทำให้เรานอกจากที่ได้เราได้มาศึกษานะแต่มาอยู่วัดนี่แหละนะทำให้รู้ว่ามันมีนะแต่ไม่เล่าแล้วกันว่ายังไงนะแต่ว่าก็ตอกย้ำเรานะว่าถ้าผีมีจริงก็แสดงว่าสิ่งที่พุทธเจ้าตัดไว้มันก็มีหรือหลายๆคนที่พูดไว้นะมันก็อาจจะมีบ้างที่ตกใจเงาตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นของจริงมันก็คงมีนะคราวนี้มันมีแหละนะมีของมีแล้วนี่ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะเพราะหลวงพ่อบอกนะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เขาบอกว่าพระวัดเราป่วยบ่อยไม่รู้เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเปล่านะล่าสุดก็มีพระเพื่อนนะไปรักษาท่านก็บอกรักษาแล้วก็พี่ไปรักษามาหลายรอบแล้วคือท่านรักษาหลายรอบนะแล้วที่บ้านก็โอเคว่าค่ารักษาเท่านี้โอเคก็รักษาไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยรบกวนปัจจัยของวัดนะหมายถึงพระรูปนี้แล้วท่านก็หมดไปหลายหมื่นหลายรอบหลายหมอเนี่ยไม่หายแล้วท่านก็ไปหาหมอคนนี้แล้วก็รวมค่าเดินทางถ้าเดินทางมีคนออกให้อะไรเงี้ยเสียแค่1,000เดียวมั้งน่าจะ1,000เดียวแล้วหลวงพี่จำไม่ผิดนะหายหลวงพี่ก็เลยบอกอ้าวแล้วหมอว่าพี่เป็นไรเราก็นึกว่าเป็นหมอจริงๆนะแต่พอแกบอกว่าอ๋อโดนทำของใส่อ้าวพี่เราก็คิดคือในความรู้สึกเราไม่ชอบพวกนี้ไงแต่ว่าคนป่วยอ่ะหลวงพี่ไม่รู้นะแล้วเขาก็แสวงหากันแล้วก็ไปนะแล้วก็มันหายหายขึ้นมาเขาก็ท่านก็ดีใจดีขึ้นเราก็เฮ้ยแล้วท่านก็เล่าว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะเราก็มาระแวงเอ๊ะเราจะโดนทำบ้างไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะ
แต่คนที่โดนพวกนี้หนึ่งวิบากนะสองก็คือศีลไม่บริสุทธิ์นะศีลไม่บริสุทธิ์ใช่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ค่อนข้างนั้นคราวนี้ไสยศาสตร์นะลงไปนิดนึงไสยศาสตร์เนี่ยก็จะมีสองสายนะก็คือดำกับขาวนะดำกับขาวสีขาวเนี่ยมันเป็นตีที่ดูแล้วมันสบายตานะแต่ถ้าเราไม่มีอคติเลยเนี่ยเราว่าสีดำกับสีขาวสีไหนมันดูมีพลังมากกว่ากันถ้าเราไม่มีอคติเนี่ยดำนะดำเนี่ยมันมีกับขลังมันขลังใช่ไหมเราเห็นสีดำแล้วเรารู้สึกไหมเอาง่ายๆตอนเราอยู่กลางวันแสงเนี่ยนะกับตอนกลางคืนที่มันออกโทนสีดำเนี่ยตอนคืนเราจะรู้สึกแบบมันมีอะไรมากกว่าเออมีอะไรมากกว่าดังนั้นแม้ไสยศาสตร์เหมือนกันสายดำเนี่ยนะมันก็เหมือนจะมันจะรุนแรงนะแล้วมันเน้นไปในทางที่แบบว่าไร้จรรยาบรรณนะไร้จรรยาบรรณนะแต่สายขาวเนี่ยก็จะเน้นแบบพวกสายรักษานะอันนั้นบ้างนะนี่ไม่นับวิชาธรรมกายนะดังนั้นเนี่ยในละเอียดลึกๆหลวงพี่ก็ได้ยินมานะแล้วก็ไม่ถูกกันนั่นแหละแต่คราวนี้ไสยศาสตร์เนี่ยเรารู้ไหมว่าคำนี้จริงๆแปลว่าอะไรใช่น้องพูดถูกละไสยะเนี่ยมันมาจากไสยะแหละแปลว่าหลับศาสตร์ของความหลับก็คือเป็นศาสตร์ของคนที่ยังมัวเมายังหาทางสว่างให้ตัวเองไม่ได้แม้จะเป็นสายขาวเองก็ตามนะดังนั้นดีที่สุดคือเราไม่ต้องไปยุ่งเนาะหรือว่าเราทำคุณความงามคุณงามความดีแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตเนี่ยมันก็จะดีนะเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเราไม่มีวิบากกรรมรักษาศีลดีเนี่ยเขาทำเราไม่ได้ไม่งั้นก็ทำได้ทุกคนใช่ไหมไม่งั้นเขาจะเอาจัดการใครก็ได้เอาใครก็ได้อะไรเหมือนไส้ข้าวมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะต่อไปขึ้นศาสนาแรกก่อนพาหมินดูนะอันนี้ทดสอบโดยทั่วไปก็จะออกค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าศาสนานี้เยอะมีหลายอย่างนะมีหลายยุคพาหมินดูนี่เข้าหลักศาสนาไหมเรามาดูก่อนหลักศาสนา8อย่างอ่ะขาดข้อไหนขาดข้อแรกเพราะว่าศาสดาเขาคือใครอ่ะไม่มีนะแกว่าคนที่คือคัมภีร์มันมีจากหลายฤาษีไงแต่ว่าเขาก็ไม่นับถือใครเป็นศาสดาเพราะว่ามันเป็นพระหูเทวานิยมเข้าใจไหมต่างคนก็ต่างจันเนี่ยนางกาลีมั่งนางพระนารายมั่งพระศิวะมั่งพระเยอะน่ะบางทีก็มีพระพิคเนตใช่ไหมหัวเป็นช้างตัวเป็นคนนะเนาะลุยก็เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพวกเทวานิยมเขาก็เลยไม่ได้มีศาสดานะแต่ว่าก็เป็นศาสนาเพราะว่ามันทุกอย่างมันชัดเจนหมดดังนั้นหลวงพี่ก็เลยบอกว่าแม้แต่หลักการที่เขามาจับที่หลังเนี่ยมันคือหลักการของนักศาสนาดังนั้นอาจจะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่มันหลุดออกมานะอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่นี่ก็นับเป็นศาสนาเหมือนกันนะระบบแรกเลยเนี่ยคือชัดเจนเลยของพาหมินดูคือวรรณะซึ่งระบบนี้ในประเทศที่มีศาสนาพาหมินดูแข็งแกร่งคืออินเดียก็ยังมีระบบนี้อยู่นะอยู่เลยแหละนะคือคนที่เกิดมาในวรรณะต่ำเนี่ยโอกาสจะน้อยถ้ายังต้องอยู่ในสังคมนั้นเหมือนแบบที่ด็อกเตอร์อะไรนะรีเบก้าป่ะใช่ไหมที่เขาเกิดมาวรรณะต่ำนะแต่ว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยเห็นแบบเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็โดนต่างๆนานานะก็เลยให้ใช้นามสกุลของอาจารย์ที่วรรณะสูงขึ้นมาแต่ว่าก็เลยมีโอกาสที่จะได้เรียนสูงหน่อยแต่เนื่องจากเขาเคยโดนกดขี่ข่มเหงมาเยอะนะเขาก็เลยพยายามที่จะ
มองหาสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องอยู่ในระบบวรรณะง่ายที่สุดคือใช่ที่มีคนเห็นด้วยเยอะเพราะว่าคนโดนกดขี่วรรณะเยอะมากพี่ตัวเอาเขาเกิดมาหูโคตรฉลาดเลยเหมือนฉลาดเหมือนไอน์สไตน์เงี้ยแต่มันเกิดในจันทานเงี้ยคือมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันก็คือหนังสือไปเรียนเราเรียนอยู่ดีคนมาตบหัวเราทุกวันเงี้ยมันกระเทือนเหมือนกันนะแล้วก็เราก็หมดกำลังใจใช่ไหมดังนั้นระบบนะมันเป็นระบบที่หลวงพี่ว่านะมองในมุมหลวงพี่เลยเนี่ยมันแย่มากอ่ะคือเราแบ่งนะแบ่งเขาแบ่งตอนแรกนะที่ตามเราเรียนในดีลอยู่ใช่ไหมเขาแบ่งตามหน้าที่ใช่เขาแบ่งตามหน้าที่เขาไม่ได้แบ่งว่าให้ใครมากดใครนะเขาแบ่งว่าคนนี้ต้องมีหน้าที่ทำอย่างนี้คนนี้ต้องมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้แต่มันกลายเป็นว่าหน้าที่นี้มันดูแบบมันได้ยอดมันมีอำนาจมากกว่าเขาก็เลยใช้อำนาจในการทำในยุคหลังๆมากกว่าเดิมในทุกวันนะเนี่ยวันนะสูตรถือว่าเยอะที่สุดแต่มีวันนะที่ต่ำกว่านี้แต่ว่าเขาไม่นับเป็นวันนะไงคณะเป็นพวกแบบคือเป็นกัลกินีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ทบทวนกันนิดนึงกษัตริย์ก็คือชนชั้นผู้ปกครองนะชนชั้นปกครองพราหมณ์ก็คือผู้สอนเป็นนักสอนของเขานะแพทย์ก็คือเป็นหมอหรือเปล่าไม่ใช่นะแพทย์ตอนนี้คือพ่อค้านะพ่อค้าวันนี้เนี่ยสูตรก็คือพวกใช้แรงงานกรรมกรเอ๊ะจันทานก็ต้องพูดถึงว่าเขาเป็นระดับไหนจันทานก็ต้องแบบโอ้โหใช่นะคือมีคนหนึ่งพี่เคยเห็นอ่านหนังสือเขานะเขาไปเจอหมู่บ้านหนึ่งที่มันมีขอทานเยอะมากแล้วเขาไปเจอแม่ตัดแขนลูกนะเพราะว่าให้มาเป็นขอทานตอนแรกเขาเอาขนมปังให้เนี่ยเด็กพวกนี้ที่ก็เขาก็ต้องพิการเนาะแล้วก็มาแย่งกันกินขนมปังเขาก็ตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเขาก็สงสารอยู่แต่เขาก็รู้สึกแบบไกด์ก็บอกว่าคุณอย่าไปให้เขานะถ้าคุณยิ่งให้เขายิ่งตามแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอเขาเห็นภาพนี้ปุ๊บนะเห็นที่ว่าแม่ตัดแขนลูกเนี่ยเพื่อให้เป็นขอทานเขากลับย้อนเข้าไปในเมืองแล้วเขาเหมาร้านขนมปังอะทั้งหมดเลยแล้วมาให้เด็กนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในยุคที่มันเป็นวรรณะนี่แหละมันก็วิบากกรรมส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เกิดจากความไม่เอื้อเฟื้อกันด้วยนะอินเดียนี่คนรวยมากจนก็สุดยอดนะแล้วก็มีสมัยนะมันต่างๆเนี่ยหลวงพี่เป็นคนที่ตอนเรียนเนี่ยไม่มั่นใจสุดตอนทำข้อสอบเนี่ยคือเรื่องสมัยเช่นเขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยอยู่ในสมัยอย่างเงี้ยข้อสมัยมันเยอะมากนะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ใช่ไหมสมัยพระเวทสมัยพาหมณ์ดูเก่าอุปนิสัทพระสูตรอวตารหรือสมัยเสื่อมเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญนะเหตุการณ์สำคัญแต่ละสมัยแต่ถ้าเป็นข้อตอบนะส่วนใหญ่ก็เราเนี่ยต้องดูยุคสมัยที่มันอินเทรนด์มากๆนะคือจะเป็นอุปนิสัทนะวันนิสัทเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นยุคสมัยที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะนะพอสมควรนะเดี๋ยวจริงๆอันนี้มากกว่านะเพราะว่าสมัยนี้มันมีเจ้าลัทธิเกิดขึ้นที่มันเห็นต่างกันเนี่ยเป็น4พวกนะดังนั้นทำให้สมัยนั้นมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระแสของคำสอนมันจะเยอะมากเพราะหลังจากสมัยนั้นก็จะเป็นสมัย
พระสูตรใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องสมัยของการที่มีคำสอนต่างๆนานานะมันก็จะมีทั้งพวกที่หนึ่งเป็นพวกเชื่อในผลแห่งญาณหรือความรู้แจ้งนะเป็นพวกเชื่อในการทำพีบูชายันใช่ไหมซึ่งมันมีมาหมดเลยนะของฮินดูอิสลามเนี่ยทั้งการเชื่อในผลแห่งญาณหรือว่าทำพิธีบูชายันหรือว่าเชื่อในการทรมานกายนะบางคนเนี่ยเขายกแขนเนี่ยยกแขนนะแบบอย่างเดียวนะไม่ให้แขนตกลงมาเนี่ยตลอดชีวิตนะโอ้ยากนะมันทำอริยบทเดียวอะเราแค่เอาแค่แบบอริยบทที่เราสบายที่สุดนะคือนั่งอย่างเงี้ยอย่างเดียวอะ ใช่ไหมโอ้โหนี่ยกแขนใครจะไปยกตลอดทั้งวันนะมันยากก็จะมีตะปงตะปูอะไรก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็มีพวกทรมงกลทรมังกายหรือว่าพวกฝึกโยคะเนี่ยถือว่าทรมานกายไหมไม่รู้เหมือนกันโยคะนี่ไม่น่าใช่เป็นการยืดเส้นนะแล้วแต่ว่ามันเพราะว่าหลวงพี่เคยไปฝึกไปอบรมเนนนะหลายปีแล้วล่ะนะแล้วก็พระพี่เลี้ยงเนี่ยนำเนนโยคะนะแล้วเนนมันก็ทำได้ทุกท่านะเพราะเนนตัวอ่อนไงหลวงพี่ท่านก็เลยต้องจัดท่ายากให้นะเพราะแบบว่าโอ้ดูแล้วโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยปรากฏว่าเนนก็ทำตามนะแต่มีเนนคนหนึ่งมันเส้นมันพลิกพอดีก็เลยร้องไห้ตั้งนั้นมาก็เลยเลิกนะเลิกเล่นโยคะนะเพราะว่าพระอาจารย์ว่าคราวนี้โอกิสีเป็นพวกที่เชื่อว่าปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการไว้ใจเกิดต้องพึ่งตัวเองนะไม่ใช่การสวดมนต์บูชาเทพเจ้าใช่ไหมคือความเชื่อมันหลากหลายมากนะช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะต่อมามันก็พอถึงยุคสมัยของพระสูตรนะก็จะมียุคสมัยอวตารอวตารเนี่ยก็เหมือนกับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มความศรัทธาเพราะเกิดศาสนาพุทธขึ้นมานี่ใช่ไหมคำสอนก็สู้ไม่ได้พุทธเจ้าก็โหเผยแผ่ไปแล้วก็คนนับถือเยอะแยะเขาก็เลยอวตารจะมีว่าพุทธเจ้าเป็นปางหนึ่งเป็นปางหนึ่งปางที่9ของเขานะส่วนปางที่10เนี่ยเป็นบุรุษขี่ม้าขาวนะพี่ก็ปางที่11เนี่ยมันขี่จรวดแล้วถ้ามันมีในสมัยนี้นะหลวงพี่ก็มันก็เป็นอะไรที่มันไปเรื่อยๆของเขานะไม่ว่ากันใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเกินกลทฤษฎีแบบว่าสู้ไม่ได้แล้วนะใช้วิธีการควบนะควบว่าอย่างเอาง่ายๆบางศาสนาเนี่ยมีสามเณรแล้วเฮ้ยมีทอดพระป่าก็มีอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะไม่อยากบอกศาสนาอะไรคนเองนะแล้วก็มีสมัยเสื่อมนะเสื่อมมาสมัยภักติปัจจุบันก็หลักๆก็อยู่ที่อินเดียนะก็จะมีเยอะนะเราจะแต่ว่าพุทธของเรานะก็ถือว่าเป็นพุทธปนพราหมณ์นะยังไม่เป็นพุทธแท้เท่าไหร่นะด้วยความที่ว่ามันมีมาก่อนมีมาก่อนแม้แต่ของหลวงพี่ไปที่กัมพูชาเนี่ยเทวาลัยนะก็คือในสมัยที่ใช่ท่านนับถืออยู่เนี่ยท่านก็สร้างเทวาลัยแล้วก็มีเทพเจ้ามากพอพุทธกษัตริย์เปลี่ยนเป็นพุทธเขาก็สร้างพุทธรูปขึ้นมานะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำลายของเดิมแต่พออีกฝั่งหนึ่งขึ้นมานะเขาทำลายพุทธรูปหมดเลยแต่ว่าเก็บไว้แค่เทพเจ้านะดังนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะพอมันถึงความเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันแล้วแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเขายังไงแต่ว่าถึงจะเสื่อมยังไงมันด้วยความที่มันเผยแผ่ไปมาก
ทำให้พุทธเนี่ยก็ยังมีศาสนพิธีบางอย่างที่มันไม่ใช่พุทธนะเช่นอะไรแรกนาขวัญเนี่ยเราดูก็รู้นะหลวงพี่ก็จะพี่ไปดูวันนี้ปีนี้กินอะไรนะกินปุ๊บเขาจะทำนายมาก็ไม่ค่อยเห็นจะตรงนะวัวจะกินอะไรก็กินอ่ะเนาะไม่ชอบอะไรก็กินไปเขาก็จะมีลักษณะวัวต้องมงคลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าวัวทำนายได้แสดงว่าวัวก็ต้องเก่งกว่าคนถูกไหมเก่งกว่าประตูด้วยน่าจะเอาไปทำงานกรมประตูนะหรือว่าหลวงพี่เชื่อกรมประตูไอ้รอบนี้กรมประตูแม่นใช้ได้อยู่แต่ว่าหลวงพี่ตอนนั้นไปที่วัดสร้อยทองนะก็ไม่ค่อยแม่นนะบางทีมันก็แม่นแล้วแต่นะแต่เขาบอกว่ากรมประตูของญี่ปุ่นเนี่ยแม่นมากหลวงพี่ได้ยินแต่พระที่ท่านไปอยู่ญี่ปุ่นมาบอกว่าหลวงพี่แม่นแต่หมายว่าถ้าฝนตกเนี่ยถ้าเขาบอกนะพกร่มไปเลยต่อให้ท้องฟ้ามันแจ่มใสอะพกไปตกแน่นอนค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเขาทำไปเยอะนะสถิติของเขาอันนี้หลักคำสอนสำคัญนะโอ้ยอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะก็มีตั้งแต่หลักอาสมสี่นะหลักการปฏิบัติระหว่างบุคคลนะหลักปรมาตมันและหลักโมกษะนะอาสมสี่เนี่ยเราก็เปิดไปดูเลยนะคือใครจะดูไปด้วยก็หน้า75นะอาสม4นี่เขาจะแบ่งช่วงชีวิตคนเนี่ยเป็น4ช่วงนะมันก็แปลกนะว่าเขาคงยึดอายุเฉลี่ยในสมัยก่อนๆเนาะเพราะว่า100ปีเนี่ยปัจจุบันคนที่ถึง100ปีมันอาจจะไม่ได้ค่อยมีเยอะนะอย่างมากก็70กว่านะอย่างเนี่ยช่วงแถวๆ20 22 23เมษายนเนี่ยญาติของโยมที่หนูไม่รู้จักเนี่ยเสียติดกันเลยนะคือ20 22 23ติดกันเลยก็อายุแค่60กว่านะ60กว่าแล้วก็50กว่าอะไรเงี้ยไม่เยอะนะแสดงว่าคนที่จะถึงอายุ100ปีเนี่ยโหยากเหมือนกันเนาะปัจจุบันก็หาไม่ค่อยมีมั้งอาจจะมีแต่ไม่เยอะนะอย่างมาวัด80 90เราก็ถือว่าโอเคเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิด100เนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะถึง75เป็นอายุเฉลี่ยนะคราวนี้แต่หลักอสงไขยของเขาเนี่ยแบ่งเป็น100ก็คือ25 25 254ครั้ง25คูณ4ก็100พอดีเนาะแต่เขาเริ่มเนี่ยตั้งแต่8ขวบถึง25เนี่ยเป็นช่วงแรกของเขาเรียกว่าพรหมจารีนะนะก็แปลตามตัวก็ประพฤติเหมือนพรหมนะคือไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเพศนะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเพศตั้งใจเรียนวิชานะแล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติคำสอนครูบาอาจารย์ไม่คบกับเพศตรงข้ามเมื่อเสด็จการศาสตร์แล้วทำพิธีตัดผมนะมันก็มีศัพท์ของเขาแล้วก็มอบสิ่งตอบแทนกับครูบาอาจารย์นะซึ่งช่วงแรกเขาก็จะเน้นอย่างนี้นะของในศาสนาพราหมณ์ช่วงแรกก็จะเน้นการศึกษานี้ไปจนถึงอายุ25ก็ถ้าเทียบสมัยนี้นะ8ขวบถึง25ก็น่าจะจบอย่างน้อยปริญญาตรีนะอาจจะถ้าหนักๆหน่อยก็อาจจะปริญญาโทได้แล้วนะก็มีความรู้พอสมควรแล้วแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็จะได้สถานะว่าเป็นพราหมณ์สมบูรณ์แบบนะพอเป็นพราหมณ์สมบูรณ์แบบก็จะได้ข้อปฏิบัติพิเศษนะหลังจากเป็นพราหมณ์ได้5ข้อนะก็จะมีตั้งแต่ศึกษาคัมภีร์พระเวทได้สอนพระเวทแก่คนอื่นได้ทำพิธีเกี่ยวกับการบริจาคได้รับทานจากผู้ศรัทธาได้แล้วก็บริจาคทานแก่คนยากจนได้นะประมาณนั้นแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมนะอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะแล้วก็อันที่สองนะก็คือมัชชิมวัยก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะจำง่ายๆ25ถึง50เนี่ยนะก็จะเป็นช่วงทำมาหากินมีครอบครัวนะแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวนะ
ประมาณนั้นนะแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มที่จะแสวงหานะแสวงหาทางที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวรรณปรัตเนี่ยวรรณปรัตเนี่ยช่วงนี้ต้องออกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์นะแล้วก็มอบสมบัติให้บุตรธิดานะแล้วก็เริ่มเป็นครูบาอาจารย์นะจนกระทั่งถึงอายุ75ปีเนี่ยก็ต้องเริ่มหาทางหลุดพ้นของเขาก็คือโมกษะนะแล้วก็ถ้าจะบวชนะบวชไปอยู่ในป่านะเขาเรียกว่าสัญญาสีนะจำไว้บ้างก็ดีนะสัญญาสีวรรณปรัตอะไรพวกนี้นะบางทีอาจจะมีข้อที่ยากบ้างนะสำหรับอยากรู้ว่าในบรรดาพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมีคนที่อ่านจริงๆจังๆเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าจะยากทุกข้อไงแต่ว่าจะมีบ้างมีบ้างมันเป็นหลักการเราก็สอบทั่วไปนะว่าต้องมีข้อที่ไว้เช็คนะแล้วก็ดูบ้างนะว่าสัญญาสีเนี่ยถึงไม่ออกข้อสอบมาก็เป็นความรู้นะสัญญาสีคือช่วงไหนเนาะช่วงวรรณปรัตเนี่ยเขาทำอะไรนะอะไรนะเราก็ศึกษาดูนะเราก็มีหลักการปฏิบัติระหว่างบุคคลเนี่ยก็คือมันเยอะนะมันเป็นเหมือนทิศหกนะทิศหกไกลๆนะอาจจะมีแตกต่างบ้างเล็กๆเช่นข้อที่9เนี่ยราชธรรมเนี่ยถ้าเป็นทิศเบื้องบนของเราเนี่ยนะทิศเบื้องบนของเราคืออะไรในทิศหกพระใช่ไหมนักบวชอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยราชธรรมเนี่ยเหมือนเขาเป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะชัดของเขาเลยคือการที่กษัตริย์จะปฏิบัติยังไงต่อประชาชนแล้วถามว่าประชาชนล่ะก็ต้องรู้ว่าปฏิบัติยังไงต่อพระราชาอันนี้มั้งเลยทำให้บางประเทศเนี่ยบางยุคถึงอยากจะเอาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาหลักเพราะว่าเขายกพระราชานี่มันเป็นก็เรียกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไงใช่ไหมเพราะว่าพอศาสนานี้มาปุ๊บอ้าวมีหลักปฏิบัติกับพระราชาเลยยกย่องพระราชาเหมือนเทพเจ้าอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นมหากษัตริย์คือแบบคือด้วยฐานะคุณก็ถูกยกย่องแล้วอ่ะมันก็ง่ายในการที่จะทำอะไรปกครองหรือทำอะไรหรือพูดอะไรมาเขาก็ต้องเชื่อฟังนะซึ่งถามว่ามันดีไหมหลวงพี่เคยได้ยินนะหลวงพ่อตาบอกว่าระบบการปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยคือราชานี่แหละแต่ต้องมีทศพิธราชธรรมคือต้องมีกษัตริย์ปกครองเพราะมันเป็นการปกครองดั้งเดิมเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยท่านก็ปกครองไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าท่านมีคุณธรรมนะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเจ๊งนะมันเจ๊งดังนั้นมันอยู่ที่คนแหละระบบทุกอย่างใช่ไหมมันอยู่ที่คนปฏิบัติเอาง่ายๆแค่ว่ากฎหมายบางข้อเนี่ยเช่นอะไรแบบห้ามขายของเครื่องดื่มมึนเมาแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยถามว่าสมมติพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเห็นเงินมันก็อยากได้แล้วใช่ไหมไม่ดูหรอกบัตรประชาชนนะหรือเด็กมันฉลาดอ่ะมันให้คนอื่นมาซื้อให้ก็ได้คือมันก็เลยกลายว่ามันโดยแง่ปฏิบัตินะมันก็คืออยู่กับคนที่ดูแลไหมเห็นบางคดีอะไรอ่ะไปเก็บเห็ดป่าสงวนโดนจับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าก็กฎหมายมันก็อยู่คนใช้ดังนั้นถ้าผู้ปกครองมีคุณธรรมอ่ะมันก็ร่มเย็นนะดังนั้นการแบบนี้เนี่ยถามว่ามันผิดไหมคือความอยู่รอดนะของศาสนาเนี่ยแม้แต่ของพุทธเราเนี่ยก็ยังมีนะการที่
เราพยายามที่จะอยู่รอดเหมือนที่พระเจ้าโศกทำเนี่ยก็คือส่งขยายแต่ละที่แต่ละที่ใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่ถึงทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนจับที่พระถังซังจั๋งเอาคัมภีร์ของเรากลับเข้าไปใช่ไหมเอาพุทธเข้าไปเนี่ยเป็นพุทธที่กลายมาแล้วนะเพราะว่าท่านไปได้มาจากนารันทาไหมแล้วก็นารันทาเนี่ยความเชื่อมันเยอะมากมันตีเนี่ยหนังสือเผา3เดือนไม่หมดอ่ะมันเยอะมากนะดังนั้นการที่ท่านไปเอาความรู้นั้นมาเนี่ยมันก็กลายมาพอสมควรนะแต่พอท่านเอาเข้ามาเนี่ยนะพอในยุคที่กษัตริย์ไม่เอานะกษัตริย์ไม่เอาเนี่ยพระก็ต้องหนีใช่ไหมพระก็ต้องหนีถูกเผาเขาเผาคัมภีร์อะไรเนี่ยก็ต้องทรงจำกันมาแล้วก็กลับมาเขียนกันใหม่มันยิ่งกลายกันไปอีกใช่ไหมดังนั้นถามว่าเอ้ยทำไมคำสอนก็มันอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเขาในเรื่องนี้ด้วยนะบางทีผู้ความอยู่รอดนะเขาต้องปลูกผักกินเองบนภูเขาเนี่ยซึ่งถามว่าใช่ไหมเขาไปอยู่อย่างนั้นลงมาบินบาตเนี่ยหลวงพี่ว่าต้องมีคือมันต้องสร้างอะไรสักอย่างที่มันลงมาจากเขาเร็วๆอ่ะแล้วก็มาบินบาตใช่ไหมอาจจะเป็นกระช่องกระเช้าอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปทำนะคือมันก็เลยทำให้มันบังคับเขาในตัวทำให้พอศีลเริ่มไม่ดีอ่ะอย่างอื่นมันก็เลยเริ่มกลายไปหมดนะพุทธเจ้าบอกว่าอยู่คำหนึ่งนะบอกว่าถ้าภิกษุเนี่ยรักษาศีลให้มันดีเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีทางอดตายไม่มีทางอดตายหลวงพี่เชื่อจริงเพราะว่าตอนไปอบรมต่างจังหวัดแล้วแสนแรกนะผมพี่ไปอบรมแสนแรกโหกังวลมากมาบวชที่วัดไม่เคยออกไปจากวัดไปแบบโดยที่มันไม่ใช่ศูนย์เราอะนะอย่างเราไปอบรมต่างจังหวัดมันก็เป็นศูนย์เราทั้งนั้นใช่ไหมแต่นี่คือเราไปอยู่วัดเขาอะแล้วก็เราไม่รู้ชาวบ้านยังไงนึกนะแล้วเราเป็นพระก็เด็กๆสมัยนั้นหลวงพี่ก็เด็กอะเด็กก็คือไม่ใช่ว่าเราเด็กกระเปียกนะเราก็เป็นพระแต่ว่าเราเป็นพระเด็กนะหนุ่มเนี้ยเราไปก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แก่มากพูดถึงอ่ะบางคนคิดในใจอะไรเงี้ยนะเอ๊ะหนุ่มยังไงนะก็ไปเนี่ยแต่เราก็คิดว่าเอ้ยเราไปนี่เราให้นะเราไปให้ชาวบ้านเขานะพี่ไปก็ไปอบรมนะไปตามคนบวชอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกมากนะเราอยู่สบายยิ่งกว่าในวัดอีกนะเพราะว่าข้าวมีคนจัดนะไม่ต้องเก็บนะปกติอย่างเนี้ยอยู่วัดนะถ้าเราไม่มาหอจัดหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างจานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่คือมีคนจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยมันเรานึกถึงเป็นบุญของหลวงพ่อว่าก็จะมีคนศรัทธาหลวงพ่อใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่พอเราไปทำความดีมากเข้ามาเข้าคนที่ยังไม่ศรัทธาหลวงพ่อเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจนะหลวงพี่นั่งนะแล้วเผลอหลับไปเนี่ยอยู่ที่ใต้กุฏินะสักพักหนึ่งมีลุงคนหนึ่งมาสะกิดนะแกคงเล็งมาหลายวันแล้วแหละนะลุงก็ดูแก่ๆแล้วแบบแก่ๆแล้วก็แต่งตัวก็ธรรมดากางเกงขาสั้นเสื้ออะไรของเขาเสื้อยืดนะมาถวายหลวงพี่พันหนึ่งนะบอกว่าเอามาร่วมบุญครับเราก็เฮ้ยเราก็ยังดูจะชัดได้พันหนึ่งจริงเหรอก็ไม่ได้ว่าแต่นี่ความที่เขาเป็นชาวบ้านอย่างนั้นน่ะนะเขาเกิดศรัทธานะแล้วก็มันมีอีกครั้งนึงหลวงพี่ก็ไม่ชอบคือโยมที่ศรัทธาวัดเราน่ะทำอะไรก็ไม่ขึ้นไงก็เลยไปปลูกยาสูบไปปลูกยาสูบข้างหลังมันหลังศูนย์เลยมันติดเลยแหละแล้วก็หลวงพี่ก็ว่าไม่ชอบเลยหลวงพี่ก็เห็นหลวงพี่ก็ขัดใจไม่ชอบก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะวันนึงน่ะมันเหี่ยวส่วนเขาน่ะยาสูบมันเหี่ยวหมดเลยแล้วยาสูบเนี่ยถ้ามันเหี่ยวแล้วมันไม่กลับมาแน่นอนเหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยตายเขาก็โอ้ยลงทุนไปหลายแสนมาบ่นกับพระพี่เลี้ยงหลวงพี่ก็ยิ้มในใจนะเยอะแล้วไม่ต้องทำพวกวิบากกรรมอะไรเนี่ยนะเขาก็มาบ่นกับพระพี่เลี้ยงหลวงพี่ก็ไม่รู้พระพี่เลี้ยงกับน้องอีกประมาณ50กว่าลูกนะพี่สวดมนต์ให้นะมันดันกลับมาไอ้ยาสูบที่ตายไปแล้วอ่ะมันเหี่ยวมันก็กลับมาสดชื่นไปเลยแล้วก็ตกใจเฮ้ยสภาก็บอกโอ้ยโยมดีใจใหญ่เลยครับพี่เลี้ยงก็ยังไม่รู้อะไรเยอะไงผมไปสวดให้เขา ยาสูบกลับมาหมดเลยบอกโอ้ยพี่อย่าไปทำเลยอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ขอเขาไว้ว่าขอไว้ว่า
ก็อย่าทำอีกเลยนะแล้วก็พระที่วัดท่านก็พอโยมเก็บเกี่ยวมาได้ก็มาถวายท่านเนี้ยเจ้าว่านแล้วหลวงพี่ก็ชวนท่านไปเทเหล้าเผาบุหรี่ท่านก็บอกโอ้ยผมยังสูบบุหรี่เลยผมไปนี้ได้ไงบอกว่าตอนที่ไปประกอบพิธีกรรมก็หลวงพ่อไม่ต้องสูบแล้วกันครับตอนนั้นก็ ไปทำเดือดร้อนก็ไปแล้วแล้วก็วันนั้นเอิญพอดีอ่ะวันที่คือท่านเนี่ยจะเกรงใจเราเวลาเดินท่านสารน้อยกว่าหลวงพี่แต่ท่านอายุเยอะพอเดินเข้าไปเนี่ยท่านก็จะไม่อยากจะสูบให้เราเห็นนะแต่หลวงพี่ก็เห็นแล้วแหละว่าท่านก็สูบอยู่แล้วท่านก็จากที่ดูช่องอื่นท่านก็จะเปลี่ยนมาดู DMC ใช่ไหมพอท่านเปลี่ยนมาดู DMC ปุ๊บมันโป๊ะพอดีอ่ะหลวงพ่อเปิดวิบากกรรมมหานรกคุมบุหรี่พอดีท่านก็แต่ก็ต้องดูไงเพราะหลวงพี่อยู่ไงดูคือจะเปลี่ยนก็ไม่ได้หลวงพี่ก็เกรงใจท่านก็เดินขึ้นข้างบนนะพอรู้ว่าท่านก็คือมันเหมือนกับมีแผลใช่ไหมแล้วก็นั่นแต่อย่างอื่นท่านดีหมดเลยนะนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกอย่างติดเรื่องบุหรี่เรื่องเดียวหลวงพี่ก็พอหลวงพี่ออกมานะย้ายจังหวัดชาวบ้านก็มาไล่น้องหลวงพี่ออกมาหมดเลยก็เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะเขาบอกเขาไม่ให้อยู่แล้วก็เจ้าบ้านก็โดนไล่เหมือนกันหลวงพี่ก็ไปอยู่จังหวัดอื่นนะอย่างนั้นก็นี่แหละการที่กษัตริย์มีคุณธรรมอ่ะก็ข้อนี้ราชธรรมเนี่ยถือว่าก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอกษัตริย์ที่ไม่มีคุณธรรมก็เขาก็ใช้อำนาจอีกแบบนึงนะมันก็มีตั้งแต่ในหลักการที่เราเล่าบางคนมีตั้งแต่ปีตะฤทธรรมนะคือหลวงพี่ถ้าเป็นข้อสอบหลวงพี่นะมันไม่มีหรอกนะเพราะหลวงพี่จะเลี่ยงการออกบาลีมากเพราะเข้าใจอยู่ว่าเราจะไม่ได้แต่จริงๆมันมีหลักจำนะอย่างปีตะเนี่ยก็คือบิดานะส่วนมาตะเนี่ยก็คือแม่นะมารดาใช่ไหมถ้าจำได้นะอาจารยะเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคือทำเกี่ยวกับอาจารย์นะบุตรธรรมติดธรรมโอ้ยนี่ง่ายนะพลดอนเนี่ยก็คือแปลว่าพี่น้องแหละแต่มันเป็นสันสกฤตนะพี่ว่ามันไม่ใช่บาลีบาลีจะเป็นอะไรนะบาลีเชษฐะคณิษฐะพวกเนี้ยนะปฏิเนี่ยปฏิธรรมเนี่ยนะคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะปฏิเนี่ยแปลว่าสามีนะแปลว่าเจ้านายหรือแปลว่าสามีนะปฏิธรรมคือธรรมที่เกี่ยวกับสามีนะปัตตานีก็คือเราก็จำง่ายๆเลยว่าพอมันลงอะไรสระอีเนี่ยนะเหมือนกับราชาราชินีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพศนะอย่างเช่นปฏิก็เป็นผู้ชายปัตตานีก็เป็นผู้หญิงแหละก็เป็นธรรมที่เกี่ยวกับภรรยาแต่ของมันไม่ใช่บาลีมันนี่แหละมันเอาสันสกฤตศัพท์บาลีมานะแล้วก็สวามีนะเอ้าสวามีไม่ใช่สามีเหรออ่ะสามีแปลว่านายนะสามีแปลว่านายดังนั้นอ่ะสามีเนี่ยมันเหมือนกับคนไทยเอามาใช้หมดอ่ะคำว่าสามีมีกี่คำอ่ะหลวงพี่ถามจริงมีอะไรบ้างมีสามีนะมีผอพึ่งใช่ไหมมีสามีมีผอพึ่งใช่ไหมมีสวามีเนี่ยมันใช้กับแบบสูงๆหน่อยนะแล้วก็ก็ประมาณนี้หรอมั้งไม่มีเยอะหรอวะไม่มีดาลงดาลิงนี่ไม่มีใช่ไหมไม่เกี่ยวนะอันนี้มีคำสมัยใหม่แต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่มีดีแล้วนะไม่มีดีแล้วนะพุทธพรหมจรรย์นะหลวงพี่นี่มีบุญมากนะหลวงพี่มีมาแล้วก็ไม่ต้องกลับไปนะ อยู่อย่างนี้นานๆช่วยหลวงพ่อนะแล้วก็หลักนะปรมัตตมันนะอันนี้ก็ให้รู้ว่าเขาหมายถึงเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งยิ่งใหญ่มากนะซึ่งเวลาเราหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไปรวมกับปรมัตตมันนะคือปรมะก็แปลว่าสูงสุดอ่ะบรมอันเดียวกันนะแล้วก็โมกษะนะโมกษะเนี่ยก็ตามตัวอยู่แล้วนะก็คือการหลุดพ้นนะหลุดพ้นออกไปคราวนี้เราจะโมกษะได้เนี่ยมันจะต้องอยังไงบ้างนะไอ้ที่หลวงพี่เจาะทำไมหลวงพี่เจาะบางเรื่องก็ไม่ได้เจาะอะไรมากนะก็อย่างที่ว่าติวแล้วก็เห็นใจนะเพราะอิงข้อสอบ
มาบ้างนะแต่ก็จะเพิ่งก็ยิ่มใจนะถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยมั่นใจนะแต่ปีนี้คือเราไม่ได้ทำ PowerPoint ใหม่นะหลวงพี่ก็ไม่ได้มันเยอะมากนะงานช่วงนี้ทั้งวิชาการทั้งอะไรหลวงพี่ก็เลือกข้อสอบไปแล้วมันมีทั้งข้อสอบองค์รวมนะแล้วก็ข้อสอบของเราโดยตรงนะแต่ถ้าเห็นข้อสอบนะแล้วมันตรงหรือไม่ตรงนะไม่เกี่ยวกับหลวงพี่นะมันเกี่ยวกับว่านะกรรมมุนาวัสตีโลโก้นะสันโลกยังเป็นตามกรรมนะกรรมดีก็ได้ฮอนเดอร์นะถ้ากรรมดีน้อยหน่อยนะอาจจะได้รองลงมานะแต่ถ้ากรรมไม่ดีก็โรงเรียนใหม่นะให้ดีโอยูได้มีปัจจัยได้ใช้เพิ่มเติมนะนะแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือยังเป็นติวโอเคแล้วนะโอเคแล้วหลักแรกนะกรรมโยคะคือหลุดพ้นด้วยการกระทำนะกรรมโยคะเนี่ยคือบอกแล้วว่าเขามีอยู่4ความเชื่อนะในเรื่องของการหลุดพ้นนะดังนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะหลุดพ้นแบบไหนนะเขาอยากจะหลุดพ้นแบบไหนลูกพี่อาจจะข้ามพิธีกรรมสำคัญหรือว่านิกายอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคือยิ่งว่าไม่ออกก็ไม่ออกเพราะปกติเวลามาปุ๊บนะก็ไม่ค่อยคือหลวงพี่เป็นคนเลือกข้อสอบเองด้วยเวลาเลือกข้อสอบต่อให้หลวงพี่ไม่ได้เป็นคนที่ออกเองทั้งหมดนะเวลาเลือกข้อสอบหลวงพี่ก็ต้องเลือกที่หลวงพี่คิดว่าโอเคชอบแล้วก็ไม่ยากเกินไปไม่ค่อยเลือกข้อสอบยากนะแต่ทำไมสอบบาลีได้ข้อสอบยากอย่างเลย สอบยากมากเลยนะโดยเฉพาะประโยคปีนี้ประโยค8เนี่ยหายหมดเลยนะแต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้สอบ8นะหลวงพี่สอบ6อ๋อคือถ้ามันรู้มันไม่ยากหรอกมันรู้ออกตรงไหนแต่ว่าเราเข้าใจแหละเราต้องประเภทที่เรียกว่าออกอะไรมาก็ไม่กลัวนี่คือนักเรียนที่แท้จริงดังนั้นหลวงพี่เข้าใจพวกเราไงว่าหลวงพี่ก็ไม่ใช่นักเรียนประเภทที่ขนาดนั้นนะแต่ปีนี้ก็เอาจริงว่าปีที่แล้วไม่ได้เข้ามาเรียนแบบที่ปริยัติก็เป็นเรื่องของปีหน้านะแต่ว่าเข้าใจอารมณ์คนเรียนเพราะว่าหลวงพี่ก็เป็นนักเรียนเหมือนกันผมพี่เป็นนักเรียนบาลีนะส่วนพวกเราก็เป็นนักเรียนดีโอยูเข้าใจว่ามันประมาณไหนแล้วหลวงพี่ก็กลัวมากวิบากกรรมเรื่องตรวจข้อสอบแบบมือหนักนะบางทีเราเห็นแล้วเอาสักหน่อยไหมเนี่ยนะแต่เราเห็นแล้วก็เอาไว้ก่อนโดยเฉพาะประเภทที่แบบลอกกันมาแล้วเราเช็คแล้วมันตรงกันมากเกินไปแล้วก็ข้อที่มันไม่ควรจะตรงกันก็ตรงกันเนี้ยหลวงพี่ก็อาจจะแค่ติ๊กไว้เอามาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแต่ถ้าเขาสอบในห้องเรียนเราเรียนระบบเข้าห้องสอบใช่ไหมเข้าห้องสอบมันลอกเนี่ยหรือว่าเราลอกได้มีคอนซัลท์พิเศษเอาไม่ได้หลวงพี่ถามนิดนึงว่าตั้งแต่เรียนมาใครบ้างไม่เคยลอกข้อสอบเลยไม่เคยลอกเลยไม่เกี่ยวกับว่าเรียนเดียวอยู่นะแต่หมายถึงว่าตั้งแต่เรียนมาเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนหลวงพี่เลยถามจังเนี่ยถามแล้วหลวงพี่ก็ไม่ให้เอาไปเลยหลวงพี่ก็ไม่อย่างนี้อาจารย์กลางหัวข้อสอบหลวงพี่เลยฟิลโอ้โหไม่มีเทคนิคไหมถามมีเทคนิคไหมมันก็คือเราก็เพื่อนอะบางทีเพื่อนไงคือด้วยความเป็นเพื่อนอะเราพึ่งกันมากกว่านั้นอะแต่ว่าก็มันก็เซลฟ์มันก็เซ็งนิดนึงเพราะว่าเราถามนอกห้องอะเราบอกหมดเป็นคนไม่ค่อยปิดเพื่อนนะบอกหมดแหละแต่ว่ามันเข้าใจหมดไปขนาดมีวิชาหนึ่งที่มันต้องเป็นวิชาเขาบอกว่าพอสอบเสร็จหลวงพี่เพิ่งรู้หลวงพี่คือมันเต็ม20หลวงพี่ได้14กว่าหลวงพี่เพิ่งรู้ว่าได้เยอะที่สุดในสายชั้นนะ
14กว่าเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เขียนมือหมดเลยคำนวณเยอะมากอะคำนวณข้อเดียว2-3หน้าคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าหรืออะไรแหละคราวนี้หลวงพี่ก็พอดีเป็นคนมาอ่านเกี่ยวกับพวกนี้พอดีมันก็เลยทำได้ไงในห้องมันก็มึนกันหมดคือคนที่ผ่าน10คะแนนเนี่ยมีไม่ถึง10คนมั้งมีจากเป็นร้อยนะเพราะว่าย่ามากคือทำมาเสร็จแล้วไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแต่หมายถึงเรื่องรอบพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนมันทำไม่ได้แล้วไงแต่เราก็จะเสร็จเนี่ยเราจะเสร็จท้ายชั่วโมงแล้วก็เลยโยนให้เพื่อนไปเพื่อนก็ตามแต่บางทีเพื่อนมันไม่เป๊ะไงมันก็ตามได้แต่มันไม่เป๊ะแล้วมันก็โดดบ้างข้ามบ้างอะไรบ้างอาจารย์ดูออกไงอาจารย์ตรวจทีละอย่างคำตอบหลวงพี่ไม่ได้ถูกนะหลวงพี่ก็เลยได้แค่14กว่าแต่วิธีทำมันถูกหมดแต่คำนวณเนี่ยมันเป็นจุดทศนิยมแบบมันเยอะมากอ่ะคือมันผิดนิดเดียวก็มันผิดเลยไงดังนั้นอาจารย์ก็เลยไม่ได้ดูตรงนั้นแต่นั้นเราเนี่ยง่ายกางกระบาดอ่ะมันจะว่าง่ายก็ง่ายแล้วมันยากก็ยากคือกาผิดก็คือผิดไงแต่ว่ามันไม่มีคะแนนสงสารใช่ไหมดังนั้นข้อสอบที่หลวงพี่สงสารคือเขียนหลวงพี่เป็นคนตรวจดังนั้นเนี่ยใครเขียนมาเนี่ยหนึ่งเลยนะเขียนให้ครบเขาถามกี่ข้อเขียนให้ครบเช่นข้อหนึ่งก็อาจจะถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ไปหมู่บ้านที่นับถือความเชื่ออื่นคุณจะ อธิบายความเชื่อเขายังไงหรือว่าจะมาทำให้เขารู้สึกมานับถือพุทธศาสนายังไงนะบอกวิธีการบอกอะไรเงี้ยมันจะถามอยู่ 2-3 ข้อใน1ข้อเขียนให้มันหมดแค่เขียนให้มันครบทุกหัวข้อเนี่ยหลวงพี่ให้คะแนนในเรื่องการอ่านคำถามนะบางคนเนี่ยถามไป4อย่างตอบมา2เงี้ยหลวงพี่ก็คือไม่อยากเป็นคนมือหนักไงแต่แบบเราก็ต้องตรวจตามเนื้อผ้านะคือเราตรวจคนอื่นมาอย่างนั้นแล้วเราตรวจคนอื่นมาอย่างนี้เราก็ทำใจไม่ได้ก็ถือว่าตรวจไปเนี่ยปีนี้ก็เลยโดนไงปีนี้หลวงพี่นึกว่าหลวงพี่จะผ่านนะขึ้นมารถแท็กซี่ทุกคนแบบหน้าเสียกันหมดเลยข้อสอบมันยากที่ไปสอบด้วยกันนะเขาก็มาจากวัดอื่นๆนะเขาก็บอกรูปหนึ่งก็บอกโอ้ยพวกหลวงพี่ผ่านหมดแล้วผมนี่ตกแน่นอนนะเขาบอกเราก็ถามไอ้นี่มาแล้วบอกไอ้นี่ตอบไปเราเป็นคนที่เขียนถูกเกือบทั้งหมดคาถาก็ถูกอะไรก็ถูกจนมาถึงใกล้ถึงวัดละวัดที่ไปติวเราก็เลยบอกว่านึกออกเฮ้ยผิดจุดหนึ่งที่ไม่น่าผิดแล้วก็เลยบอกว่าผมโดนตรงเนี้ยคือมันเป็นการผิดที่ร้ายแรงมากผมโดนตรงนี้มันระดับนี้ไม่น่าผิดกันแล้วหลวงพี่ก็เดินไปถามอาจารย์เลยอาจารย์ครับผมผิดอย่างเงี้ยจะโดนอะไรไหมครับสนามหลวงจะให้ไหมอ๋อโอ้ยท่านไปผิดตรงนี้ได้ไงมันไม่น่าผิดเลยนะสนามหลวงอ่ะไม่ให้อภัยท่านแน่คำนี้บอกแล้วท่านเจ้าคุณเนี่ยเจ้าคุณลาดอ่ะท่านเป็นคนดูแลพระที่วัดพระธรรมกายท่านบอกตอนพี่ลาดเริงเป็นปกติไงท่านก็บอกโอ้ยก่อนสอบลาดเริงอย่างนี้นะแต่หลังสอบเสร็จจะได้เห็นนะว่าเข้าไปเต็นท์แล้วเงียบเลยอ่ะแล้วหลวงพี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่คุยกับใครเลยจนพระอาจารย์ท่านมาถามว่าเอ้ยโกมลถามเพื่อนไงไม่เห็นออกมาเลยวันนี้อะไรเงี้ยนะคือเราเครียดเลยเรานั่งนึกถึงแต่ตรงเนี้ยเหมือนอิฐที่มันเรียงไว้เป็นพันก้อนแต่มันจุดเนี้ยมันแตกอ่ะแล้วเราก็กังวลนะกังวลแล้วก็เลยก็กังวลแล้วก็เครียดนะคนอื่นเขาดูเขามาเปิดดูนะเขาบอกเขาก็ไม่ตรงแต่คนกลุ่มนั้นอ่ะผ่านหมดเลยแม้แต่คนที่เรียนนะในห้องเนี่ยติวกัน80กว่าคนเนี่ยหนูพี่ได้อันดับที่13นะคือก็ติดบนหน่อยอ่ะคนล่างๆหลวงพี่หลายคนก็สอบผ่านเกือบหมดอะโอ้โทรมาโอ้หลวงพี่เป็นไงบ้างนะก็มีคนหนึ่งโทรมาหลวงพี่สอบผ่านหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันก็อยู่วันนู้นผมยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวผมเช็คให้ปุ๊บๆเสร็จแล้วส่งแค่กระดาษแตะมาให้หลวงพี่ดูว่าโซนปทุมเนี่ยใครผ่านบ้างแล้วไม่พูดอะไรหลวงพี่ก็ดูหลายรอบมากทั้งที่จริงเนี่ยดูรอบเดียวก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่มีชื่อไงดูหลายรอบมากดูแบบไม่เชื่อไงเสร็จแล้วก็พอเราอ่านขึ้นลิสต์ไหมมันก็ขึ้นให้คนอื่นอ่านไลน์ท่านแกก็เลยบอกว่า
พี่ไม่เป็นไรปีหน้าใหม่นะพี่รู้แล้วไงว่าเราอ่านแล้วเราก็ลองสู้ใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยเข้าใจอารมณ์คนสอบตกนะดังนั้นถ้าเราได้ F อ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกหัวอกเดียวกันไงแต่ไม่ต้องนะต้องเลยมาต่อนะอะไรนะตัวอย่างที่นี่คือข้อสอบเขียนนะข้อสอบเขียนอะไรใช่อะไรข้อสอบเขียนอะไรข้อสอบเขียนหลวงพี่เขียนมาเถอะนะถ้าไม่แบบไม่หลุดประเด็นเกินไปเนี่ยเช่นถามว่าพระธรรมกายคืออะไรสมมตินะไม่เกี่ยวกับข้อสอบหลวงพี่นะพระธรรมกายคือวัดหนึ่งที่ไว้รวมคนเนี่ยอันเนี้ยโดนแน่ๆนะนี่มันผิดประเด็นไงดังนั้นตอบให้มันสมภูมิรู้ที่เราเรียนมานิดนึงแค่นั้นแหละหลวงพี่ไม่เอาอะไรมากแค่นั้นนะส่วนใหญ่ไม่ให้คะแนนไม่ให้คะแนนน้อยแต่ถ้าคนจะได้เต็ม10ก็ต้องแบบเขียนให้เราเปิดปากเพิ่มนิดนึงนะประมาณนั้นนะแล้วก็ชาชนะโยคะก็คือการหลุดพ้นแบบได้ญาณ นะตามนั้นแล้วก็ภักติโยคะการปฏิบัติปลูกศรัทธาจนละพอดีต่อเทพเจ้าแล้วหลุดพ้นราชะโยคะเป็นการปฏิบัติฝึกทางใจมุ่งบังคับใจส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเขาก็ใกล้ๆไงใกล้ๆกับทางพุทธเหมือนกันใกล้ๆแต่ก็จะอย่างเห็นอาจารย์ของพุทธเจ้านะอุทกดาบทอรันดาบทก็ได้ตั้งฌาน7กับฌาน8ใช่ไหมก็ไม่ได้แบบไม่ได้น้อยๆนะมันร้องไห้ก่อนใช่ไหมองหลังเนี่ยเพราะว่าก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือก่อนนั้นน่ะรู้แล้วว่าจะตรัสรู้นะร้องไห้แล้วก็หัวเราะคือร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยหัวเราะที่ว่าเนี่ยจะมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะมีความสุขแต่ร้องไห้ที่บอกว่าตายก่อน ตายก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นเนี่ยอสัญญีสัตตาน่ะคือผมไม่มีสัญญาแล้วแบบคือไม่รู้จะเกิดตอนไหนทั้งอยู่นานอยู่แบบคือไม่ใช่ใช่คือประเภทนี้คือยากแล้วนะเขาไปดับผิดใช่ไหมปกติเนี่ยตามหลักต้องดับกิเลสนะไม่เกิดนะเขาไปดับจิตไงพอจิตนิ่งๆจนนิ่งแบบสุดๆมันเป็นไอสัญญีสัตตาสัตว์เนี่ยมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องแบบคือบุญมันเยอะมากจนกว่าจะมาเกิดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเอาไปขังไว้ขังอีกแบบสบายหน่อยนะต่อไปศาสนาเชนเนี่ยเกิดใกล้ๆกับพุทธเลยนะศาสนาเชนเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นอธิวัตนิยมเหมือนกันนะแล้วก็คือจริงๆอ่ะเขาก็ยกย่องนะว่าท่านมหาวีระเนี่ยท่านเป็นศาสดาของศาสนาเชนออกมาจากตระกูลกษัตริย์เหมือนกันถามว่าทำไมได้ชื่อว่ามหาวีระเพราะว่าท่านเนี่ยมันมีช้างแบบช้างตกมันหรือช้างเนี่ยวิ่งมานะแล้วเด็กคนอื่นก็วิ่งหนีหมดว่าท่านก็จับงวงแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็บังคับช้างได้ก็เลยให้ชื่อว่ามหาวีระคือเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอะไรประเภทนี้นะแล้วก็มาจากตระกูลที่สูงอันนี้เป็นประวัติทางหนึ่งนะประวัติทางอะไรที่เขาเขียนมาแล้วก็ท่านก็ฝึกมาหลายแบบทั้งการที่ว่าไม่พูดจากับใครเนี่ยอันนี้แหละเริ่มได้ศาสนิทเพราะว่าท่านไม่พูดจาแล้วก็ถูกกล่าวหาเป็นขโมยเงี้ยเพราะว่าท่านไม่พูดไม่แก้ตัวเงี้ยก็เลยโดนตีโดนอะไรพอตอนหลังมาเขารู้ว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าเออท่านปฏิบัติพวกเนี้ยคือการแบบอีกแบบนึงอ่ะหลวงพี่ก็มีอยู่ช่วงนึงนะหลวงพี่ก็จะไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะนะถามว่าหลวงพี่เป็นคนพูดเยอะไหมก็เท่าที่สังเกตก็น่าจะรู้ว่าคือพูดเยอะจริงแต่ก็พูดเยอะแล้วแต่จังหวะนะบางทีไม่พูดก็ไม่พูดเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดคราวนี้การที่ท่านทำอย่างนั้นเนี่ยเพื่อจะหาทางหลุดพ้นแหละแล้วก็ท่านก็ไปสุดท้ายได้เป็นศาสนานะก็คือศาสนาเชนหลักความเชื่อของเขาคือตราบที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนะมันก็หลักสัจธรรมเลยนะของเขาก็มีเหมือนกัน
ก็คือคุณเรียนว่าแต่เกิดคุณก็ต้องมีคุณสุขกับสังสารวัฏนะวัฏสงสารเนี่ยแล้วก็เขาจะบอกนรกเขามี7ขุมนะสวรรค์มี16ชั้นนะโอ้มีเยอะเหมือนกันนะไม่รู้อะไรบ้างเนาะก็แต่สังเกตแหละหลักความเชื่อนรกสวรรค์เนี่ยก็จะมีทุกเกือบทุกศาสนาแหละแล้วก็โมกษะก็มีเหมือนกันความดูพ้นจากกิเลสนะมีเหมือนกันนะภาพเลยศาสนาพุทธนะคัมภีร์ในศาสนาพุทธนะอันนี้ก็คืออันที่หลวงพี่เลือกมาให้นะอันที่เราจะไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้นะแต่ที่รวบมาให้ก็คือว่าเป็นคนที่ออกข้อสอบบ่อยนะอันที่ออกข้อสอบบ่อยคัมภีร์ในศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะเรียงลำดับกันนะอันนี้หลวงพี่เรียงจากเล็กไปหาใหญ่ก็คืออนุดีกาดีกาอรรถกถาที่เราได้ยินบ่อยๆนะแล้วก็ปฏิปิฎกเวลาเขาอ้างอิงกันเนี่ยเขาจะเอาปฏิปิฎกขึ้นอันดับหนึ่ง คือมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะรองลงมาคืออรรถกถานะจะอธิบายปฏิปิฎกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ถ้าอรรถกถาไม่เข้าใจนะเกิดข้อโต้แย้งกันอะไรเงี้ยก็มาอ่านดีกาดีกาจะอ่านอธิบายอรรถกถาอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าอ่านดีกาไม่เข้าใจอีกก็มาดูอนุดีกาอนุดีกาก็จะอธิบายดีกาอีกทีหนึ่งนะคราวนี้ถามว่าเอ้าแล้วต่อจากนั้นล่ะครับต่อจากนั้นล่ะว่าอนุดีกาไม่เข้าใจไปอ่านอะไรก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ในยุคหลังละเขาเรียกว่าอัตโนมัตินะพร้อมยังไม่ถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นฎีกาเป็นอนุฎีกาเนี่ยคือยังเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะมันก็มีเยอะนะสมัยนี้อัตโนมัติเอ๊ะตอนหลังเนี่ยเขาชอบเอาคำที่มันเป็นพวกอัตโนมัติเนี่ยมาใช้เยอะเหมือนกับว่ามันเป็นหลักปรัชญาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาอ้างอิงอ่ะอ้างอิงคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีสุดอ้างอิงอรรถกถาดีกว่าเลยนะแต่บางคนไปอ้างอิงอัตโนมัติแบบครูบาอาจารย์ดังๆในบางสมัยนะบางยุคบางสมัยคำสอนสำคัญนะมีเยอะเลยนะก็เอามาหมดนะต้องมีพระรัตนตรัยเรารู้อยู่แล้วนะหลักสัมมาทิฏฐินะก็10อย่างกฎไตรลักษณ์นะนิจังทุกขังอนัตตานะนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอริยสัจ4นะมรรคมีองค์8แล้วก็นิพพานขนาดเป็นหลักคำสอนที่สำคัญนะปัจจุบันนี้นิพพานนี่ยังทะเลาะกันอยู่เลยนะก็มันก็พระพุทธเจ้าขณะพระเจ้าเองยังไม่ตรัสชัดลงไปนะแต่ว่าจะบอกแค่หนทางเพื่อให้ไปถึงแล้วมันก็ปัจจตังอะรู้ได้เฉพาะตนเอามาอธิบายเยอะบางทีภูมิมันไม่ถึงใจไม่เหลียวไม่พอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอย่างน้อยต้องสัมผัสนะตั้งแต่กายโคตรภูมิหรือไม่กายโสดาบันเนี่ยเข้าไปถึงเป็นโสดาบันบุคคลเนี่ยเขาสัมผัสกระแสพระนิพพานเขาเรียกว่าแค่สัมผัสกระแสพระนิพพานนะถึงจะเขาเริ่มเข้าใจแต่นั่นเนี่ยยังไกลห่างแล้วมาทะเลาะกันนี่มันก็ยากใช่พระรัตนตรัยมีอะไรบ้างโอ้ยนี่ง่ายนะก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะเราก็อาจจะไปดูเพิ่มเติมบ้างนะแต่ว่าเราเรียนผ่านมาแล้วนะวิชาพวกนี้น่าจะเข้าใจว่าพุทธคุณก็มีอะไรเราสวดมนต์อยู่ทุกวันนะนะสวดทุกวันใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธเราแปลได้หมดใช่ไหมวิชาจันทสัมมโนสุขโตสุขโตแปลว่าอะไรนะไปดีได้โลกวิทูนุตโลนะแล้วก็ธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยอย่างที่เขาจะมาพูดถึงเรื่องของอะไรสมมุติว่าเขาถามว่าอ้าวเนี่ยต่อไปไม่ไหว้แล้วไม่ไหว้แล้วประสงค์เนี่ยจะไหว้แค่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมแล้วประสงค์ว่าประสงค์แบบออกข่าวไม่ดีเยอะแยะอะไรเงี้ยคือคุณต้องมาดูก่อนว่าประสงค์เนี่ยมันมีตั้งแต่อริยสงฆ์ใช่ไหมสมมุติสงฆ์แล้วดูว่าสมมุติสงฆ์เนี่ยปฏิบัติแล้วเป็นอย่างสังฆคุณหรือเปล่านะแต่นี่ท่านพูดถึงกรณีของพระอรหันต์ไงแต่ถ้าเกิดปฏิบัติแม้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าทำบุญก็ยังได้เยอะนะได้เยอะมากเลยแล้วก็
ก็ควรแก่สามีจิตกรรมเหมือนกันนะควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การเคารพบูชาเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาเรียกว่าพรหมจรรย์อย่างเลวก็คือการพุทธพรหมจรรย์เพื่อหวังว่าจะได้สมบัติจักรพรรดิบ้างหวังว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีบ้างแม้เป็นพรหมจรรย์อย่างเลวเนี่ยก็ยังได้สมบัติขนาดนั้นนะก็แสดงว่าแม้ว่าบวชอะแต่ว่าคือบวชแล้วตั้งใจนะตั้งใจแต่ว่าไม่ได้หวังหรอกนิพพานแต่หวังว่าภพชาติหน้าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาเรียกพรหมจรรย์อย่างเลวนะแต่ว่าก็ยังถือก็ยังได้ของขนาดนั้นนะนั้นเนี่ยสังฆคุณเนี่ยคือหาว่าถ้าจะไหว้เจ้าพุทธธรรมเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ประพฤติตามสองพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ก็เพราะอยากให้มีพระเพราะอยากจะให้มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นนะแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยก็ที่ปฏิบัติก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะปฏิบัติมากมายนั้นเป็นคุณธรรมของท่านแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญโดยที่เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือว่าเราทำบุญโดยที่ใจเราบริสุทธิ์แล้วมันได้เยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ทำกับสงฆ์อ่ะมันได้นะสงฆ์เพราะว่าแม้ในสงฆ์นั้นเนี่ยสมมติว่าในสงฆ์10รูปเนี่ยมีไปทำถูกรูปที่ไม่ดีสมมตินะยังได้บุญนะมากด้วยเพราะเราเจาะจงกับสงฆ์ไม่ได้เจาะจงบุคคลดังนั้นเนี่ยอันนี้ในกรณีที่แย่ที่สุดใช่ไหมแต่ถ้านั้นก็ถามว่าพระดีๆหลวงพี่เป็นพระนะหลวงพี่ก็เจอมาเยอะนะเจอเยอะไปเจอไม่ใช่พระวัดธรรมกายอย่างเดียวหรอกพระข้างนอกเนี่ยเราเห็นหลายๆอย่างข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างหลายอย่างเราก็เห็นเราก็รู้สึกแม้เป็นพระเองเรารู้สึกศรัทธาดังนั้นในทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมทุกอย่างก็มีทั้งคนดีไม่ดีปะปนกันถูกไหมแต่การที่เราจะให้คนดีโดดเด่นขึ้นมาเราก็ต้องยกย่องเชิดชูนะแล้วก็เชิดชูคุณงามความดีที่เขาทำดังนั้นมันถึงจะพลิกกระแสขึ้นมาได้ทุกวันนี้ถ้าเขารู้เหมือนที่เรารู้หรือว่าเขาได้มาศึกษาสอนจริงจังก็อยากจะทำแต่ความดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะคราวนี้ตัณหานะพูดถึงด้านอีกด้านหนึ่งบ้างคำสอนเรื่องตัณหา3ประการตั้งแต่มีกามตัณหากามตัณหาความใคร่ความพอใจนะความเพลิดเพลินนะมันจะเป็นตั้งแต่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์พวกนี้นะกิเลสมันจะแยกเป็น2อย่างก่อนไอ้ธรรมอารมณ์เนี่ยมันจะเป็น เขาเรียกกิเลสกามนะก็คือเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราแล้วรู้สึกพอใจอ่ะมันเป็นพอใจนะแต่มันไม่เกี่ยวกับเหมือนกับอารมณ์นั่งสมาธิอะไรอย่างงี้นะมันเหมือนกับสมมุติมันมีบางอันเนี่ยหลวงพี่เคยอ่านเจอนะมันมีกระเทยบางประเภทนะคือเขาเรียกบันดาลแค่เห็นแค่ได้อิจฉาคนอื่นน่ะความเล่าร้อนจะหมดไปแค่ได้อิจฉาพอละความเล่าร้อนจะหมดไปอันนี้เป็นบันดอกประเภทหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมารมณ์ไงคือพอใจในลมอิจฉาคือได้อิจฉาพอใจละนะนี่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็อ่านดูนี่แล้วมันเขียนไว้แล้วก็ภาวะตัณหาคือความใคร่ที่อยากจะเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนี้อ่ะเช่นอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนายกอยากเป็นอะไรก็เงี้ยนั่นมันเป็นเพราะตัณหาส่วนมันแล้วมันไม่ดีไหมว่าบางอย่างมันถ้าอยากจะเป็นพระเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัณหาไหมเกิดมาอยากจะเป็นพระมากเลยเนี่ยเห็นคนห่มพระห่มผ้าเหลืองอยากจะเป็นพระสมมติตอนเด็กเนี่ยถามว่าเป็นเพราะว่าตัณหาไหมนี่แหละมันเขาเรียกว่ากิเลสนะกิเลสที่มันไม่ดีเนี่ยมันดึงไปสู่กิเลสที่ดีได้มันนำไปสู่สิ่งที่ดีได้นะถามว่าไอ้มันงงเว้ยทำไมสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหมเขาเรียกว่าามันเป็นความอยากอีกแบบนึงแต่มันเป็นอยากแบบอยากขาวอะไม่ใช่ว่าอยากตัวขาวนะคืออยากใน
ในสิ่งที่มันสว่างมันก็เป็นกิเลสที่มันดึงไปนะแต่ว่ามันเป็นทางด้านกุศลมากกว่ามันไม่เป็นอกุศลอยากจะช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นทางเมตตามากกว่าแต่ว่ามันก็อารมณ์หลักการใกล้กันแต่ความใสความหมองมันไม่เหมือนกันนึกออกไหมหรืออยากจะเป็นโจรเงี้ยไหมความใสความหมองกับอยากจะเป็นพระเนี่ยมันต่างกันนะคือมันก็เป็นกิเลสตัวเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเพิ่มตรงที่ว่ามันจะคล้ายกับตัวฉันทะเหมือนกันไงก็คือความรักความพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะมันจะมีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยไอตัวนี้มันยังไงมันหลุดยากดีมันหลุดได้ดีแล้วก็วิพัฒนาความไม่อยากอ่ะเอาง่ายพระพุทธเจ้าก็เคยไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากตายใช่ไหมท่านก็เลยไปแสวงหาถูกไหมมันก็เป็นตัณหาวิภวตัณหาแต่หาว่านี่แหละที่หลวงพี่จะบอกว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมนะไอ้พวกจิตพวกนี้มันปนกันหมดเลยมันปนกันอยู่นะแม้แต่ทำดีเนี่ยอ่ะทำดีแต่ว่ามันก็ถ้าใจเรามันไม่ได้บริสุทธิ์พอมันก็มีตัวที่บางทีทำบุญเนี่ยอาจจะไม่บริสุทธิ์หมดนะแต่มันก็บริสุทธิ์ตามส่วนของที่ตัวเองทำสมมุติว่าทำแล้วอยากจะให้คนนั้นสรรเสริญเนี่ยตัวพอกิเลสตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์เต็มร้อยแต่ถ้าใครฝึกได้ก็นั้นก็เป็นสิ่งส่วนบุคคลนะพิธีกรรมที่สำคัญนะก็อย่างที่เราหนุ่มพี่เกิดมาตอนแรกนะก็เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงฆ์โดยเฉพาะก็จะมีพวกกฐินนี่ก็เป็นวินัยสงฆ์นะกฐินพระป่าแล้วก็อะไรบวชเนี่ยนะพิธีทำบุญในงานมงคลนะงานมงคลก็จะเป็นจะมีพิธีแต่งานนี้เป็นมงคลไหมมงคลอยู่นะ มงคลดิเพราะว่าหลวงพี่ไอเคยไปเนี่ยเขานิมนต์พระไปงานแต่งงานสวดเนี่ยไปแต่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกตอนไปก่อนอ่ะไปตอนหลังก็ไม่ค่อยไปนานละว่าเราไม่รู้หรอกเขานิมนต์ไปก็ไปนะไปอ้าวงานแต่งงานเหรอเราเพิ่งรู้ก็คนวัดเขาแต่งงานกันก็คือรู้สึกผู้ชายจะเป็นคนวัดเข้าวัดมาตั้งแต่นานละแล้วก็นิมนต์พระวัดเราไปนะถ้าเป็นเรื่องได้พี่ไม่อยากไปนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ก็เห็นมาเยอะแต่ว่าก็เอางานอื่นดีกว่านะงานอื่นดีกว่าแล้วก็ทำบุญงานอวมงคลนะก็เห็นเยอะงานศพนะงานศพอวมงคลแล้วคิดงานอื่นมีไหมจากศพส่วนใหญ่ก็งานศพนะเห็นชัดๆนะพระก็จะมีแต่พระวัดพระธรรมกายจะไม่ได้มีก็ไปร่วมมีนะแต่ว่าจะไม่ได้แบบชำนาญเรื่องการสวดนะถามว่าถ้าให้หลวงพี่ขึ้นไปสวดเลยคงล่มนะเพราะว่าถามว่าเคยสวดได้ไหมเคยสวดได้แต่เราไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้มันก็หายใช่ไหมแต่หลวงพี่บางรูปอยู่ศูนย์ที่แบบเขาทำอยู่แล้วยังไงก็ชำนาญนะยังไงก็ชำนาญสวดทุกวันพิธีบูชาในวันสำคัญทางศาสนาพุทธอันนี้ก็จะเกิดมาแต่ก็อิงในเรื่องราวในธรรมบทในคัมภีร์นะเพราะว่ามีทั้งการจุดประทีปเนี่ยซึ่งก็เห็นว่ามีอานิสงส์อะไรประมาณนั้นเวียนธงเวียนเทียนนะก็คล้ายกันก็เป็นพิธีทำบุญในวันสำคัญพระพุทธศาสนาวิสาขะอะไรกันแต่ว่าของไทยเนี่ยก็จะมีหลายวันมีทั้งมาฆวิสาขะอาสาฬหะแต่หลายประเทศที่เป็นพุทธเนี่ยเขาอาจจะเอาแค่วันวิสาขะวันเดียวนะจะต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันนี่เราจะมีหลายวันนิกายพุทธศาสนานิกายพุทธศาสนาผมมีตั้ง18นิกายนะแตกไปเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่ยุคมันเริ่มล้าตั้งแต่สังคายนาครั้งที่1นะเรื่องของการที่แบบพระวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยท่านบัญญัติให้สงฆ์อีกกลุ่มนึงเนี่ยท่านบัญญัติให้แค่ในช่วงเกิดสงครามนะ
แต่คราวนี้พอยกเรื่องสงครามมาปุ๊บเนี่ยทางนี้เขาก็ยังถือเหมือนเดิมไงพอพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอะไรพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปมันก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งสงฆ์ที่ท่านไม่ได้อยู่ท่านรักษาพระวินัยปกติเงี้ยกับอีกสงฆ์นึงที่พระวินัยในสงครามซึ่งมันไม่เหมือนกันดังนั้นก็เลยเกิดร้าวฉานขึ้นมาแล้วก็เริ่มแตกกันตั้งแต่สังคายนาครั้งที่3คราวนี้เอานิกายในของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเถรวาทก็คือวาทพระเถระนะว่ายังไงก็วาทตามกันแต่ก็เถรวาทก็ยังแบ่งเป็น2อีกคือแบ่งเป็น2ฝั่งนะ2ก็บอก2ฝั่งก็ไม่ใช่นะก็บอกว่า2นิกายนะก็เป็นธรรมยุทธใช่ไหมซึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เคร่งนะแล้วก็มหานิกายนะก็จะเป็นส่วนใหญ่จริงมหานิกายเนี่ยแปลว่าพวกมากนะพวกมากมันมีประวัติหลายอย่างที่ได้ชื่อนี้มานะแต่ก็ถามว่าพระธรรมยุทธปัจจุบันก่อนเนี่ยคือในช่วงแรกธรรมยุทธมีเขาก็เป็นลูกกษัตริย์มาบวชอะไรเยอะก็เลยทำให้ดูดีมากนะลูกหลานของเชื้อพระวงศ์อ่ะเข้ามาบวชเยอะเพราะตอนที่แยกมาก็เป็นร.4ใช่ไหมแล้วก็มีอำนาจมีอะไรเงี้ยพอเข้ามาบวชเนี่ยทำให้การประพฤติข้อวัดตัวอย่างมันดูดีดูก็คนมาจากตระกูลดีอ่ะเขาฝึกมาดีอยู่แล้วนึกออกไหมใช่แต่คราวนี้ในยุคหลังก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนอกจากว่าคือเดี๋ยวนี้การปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับว่าความศรัทธาของแต่ละรูปที่จะรักษาขนาดไหนบางรูปอาจจะอยู่มหานิกายจริงแต่ว่าท่านก็ชอบในการที่จะไปทุดงอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าธรรมยุทธบางวัดก็ไม่อาจจะอยู่ในเมืองบ้างก็มีนะแต่เขาอาจจะมีเข่งบ้างพี่เคยได้ยินว่าถ้าออกมาซื้อของตามเซเว่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบจับให้ออกไปเลยก็มีอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้นะได้ยินทางนู้นทางที่หนูพี่ไปติวเขาว่ากันมาแต่หนูพี่ก็ดูว่ามันเหมือนผ้าป่าผ้าบ้านอะพระป่ากับพระบ้านก็มีความเข่งรักษาเหมือนกันเราฉันมื้อเดียวได้แล้วก็กิเลสมันเบาบางลงเราทำแล้วมันเบาบางนะก็ทำไปก็เป็นศรัทธาแต่ละบุคคลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาศีลตัวเนี้ยไปกดคนอื่นมันก็ไม่ใช่ละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็คือจะเป็นในลักษณะของเคร่งโอ้โหลุงก็หลวงพี่ถ้าเป็นหลวงพี่ดูสีจีวรมันยังดูไม่ออกเลยปัจจุบันต้องถามเลยว่าวัดนี้มานิกายธรรมยุทธอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้จักถ้าเป็นวงคือหลวงพี่เองเนี่ยใช่ต้องดูในใบสุทธิด้วยแต่ใครถ้าเกิดโยมไปเดินธรรมะลุงก็นึกว่าเฮ้ยเป็นมาตรวจอะไรพระเนี้ยถ้าดูก็ยากอะหลวงพี่ว่ายากเพราะว่าเดี๋ยวนี้จีวรเขาสลับสีกันใส่แล้วบางรูปเขาชอบใส่แบบสีแบบดูแบบกัดหน่อยเอ้ยที่วัดนู้นก็ใส่เยอะวัดถึงนอกวัดเรายังมีใส่เลยช่วงหนึ่งไงไปนู่นอ่ะคือก็เลยแบบสีจีวรไม่ได้แล้วโอ้ยสวดเนี่ยมหานิกายเหมือนกันคนละที่ก็ไม่เหมือนกันก็ด้วยเพราะว่าต้องส่งกลุ่มนั้นน่ะถึงจะชักเข้าไปในกลุ่มของนิกายของตัวเองได้ถ้าเกิดว่ามหานิกายจะเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธก็ต้องสวดยัดใหม่ก็คือว่าต้องให้สงฆ์ทางนั้นน่ะยอมรับชักเข้าไปในหมู่นั้นดังนั้นเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องแน่นอนแล้วก็พระที่ทั้งหมดอ่ะแน่นอนต้องเป็นพระของฝั่งนั้นเท่านั้นถ้าธรรมนิกายต้องการธรรมยุทธก็ธรรมยุทธดังนั้นมันก็มีอันนึงที่หลวงพี่ไปวัดธรรมยุทธแล้วก็มันมีการบวชเขาก็ให้หลวงพี่ออกไปข้างนอกก่อนใช่มันเป็นเขาเรียกว่าเขาไม่ให้อยู่ใช่ไม่ให้ร่วมสังฆกรรมแต่โยมอยู่ได้ไปเรียนไปได้เรียนเป็นนิกายใหม่ที่ต้องนับหนึ่งภาษาใหม่ไหมต้องนับนะผมคิดว่าต้องนับผมคิดว่าต้องนับถ้าเปลี่ยนต้องนับแต่ว่าอันนี้ผมพี่ไม่แน่ใจมากนะแต่ว่าได้ยินเหมือนต้องนับใหม่ต้องยอมหรือเปล่าหรือต้องเหมือนกับว่าถ้าเข้าไปก็คงไม่ได้ว่าพรรษา20ใช่ไหมไปให้พระทางนั้นสวดยัดเข้าไปใหม่ปุ๊บคุณก็จะไปกลายเป็นทันเตของฝั่งทางนู้นคงไม่ใช่แหละคงต้องนับใหม่วิวัฒน์นับใหม่ก็ยอมเข้าหมดเลยไม่รู้ว่าสวดยัดเข้าไปใหม่ก็ต้องนับใหม่ใช่ไหมเ
ก็ไปได้หมดแหละเราดูที่ข้อวัดปฏิบัติดีกว่านะแล้วก็เราศรัทธาที่ไหนก็ไปอยู่เป็นพระหลวงพี่เองก็จุบันเจอจะเป็นพระถ้าเราเปิดใจนะเราได้เพื่อนเยอะหลวงพี่เป็นติวบาลีได้เพื่อนเยอะเขาหลวงพี่เป็นพระวัดไปติวที่นู้นนะก็มีส่วนใหญ่ก็เดินมาหาหลวงพี่นะมาคุยมาอะไรถามอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่อัธยาศัยคุยกับเขาก่อนแล้วก็ถือว่าเราความรู้เราไม่ค่อยได้เรียนเราก็อาศัยถามเขามันก็เลยได้เพื่อนสาเหตุทำให้ผู้สาหายไปจากอินเดียนะก็ไม่มีอะไรมากนะมันข้างนอกภายนอกสาเหตุภายนอกกับสาเหตุภายในนะซึ่งภายในก็คือการที่พุทธบริษัท4นะไม่ได้มั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตัวเองนะแล้วก็สาเหตุภายนอกก็คือภัยลุกลามจากศาสนาอื่นใช่ซึ่งเขาก็ต้องการให้พุทธศาสนาหายไปอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเยอะมาก่อนศาสนาซิกนะเป็นศาสนาที่ประนีประนอมศาสนาต่างๆในอินเดียนะเอาง่ายๆจำไว้เลยนะว่าเป็นศาสนาที่ประนีประนอมศาสนาต่างๆในอินเดียโดยเฉพาะระหว่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับอิสลามนะก็คือคุณแบบว่ารู้สึกว่าเลือกนับถือไม่ถูกนะว่าคุณจะไปศาสนาไหนสนใจซิกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจะไปยังไงก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้มันคนมันกลุ่มเล็กมากเลยตอนนี้ศาสนาซิกเหลือกลุ่มเล็กมากคือกลุ่มที่จะใหญ่จริงเนี่ยเขาต้องแบบต้องมั่นอ่ะต้องปักหลักเลยว่าไอ้สไตล์แบบว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้นะปัจจุบันก็ไม่ค่อยเหลือก็คือได้อยู่ช่วงเดียวคือต้องมีรูปแบบหนึ่งชัดเจนเพราะคนเราเนี่ยมันบางทีพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องการความชัดเจนชาวซิกเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะเราก็เชื่ออย่างนั้นนะแล้ววิญญาณเป็นอมตะนะศาสนาเต๋านะเต๋านี่มีลักษณะเป็นพลังงานชิ้นหนึ่งนะเขาว่านะที่ทำให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเคลื่อนไหวและควบคุมสิ่งทั้งหลายนะให้เป็นไปตามธรรมชาติคือเหมือนว่ามันเป็นพลังเป็นพลังที่มหาศาลนะที่ว่าทำให้คืออธิบายไม่ได้ว่าพยาอธิบายว่าตัวที่มันมีพลังงานต่างๆฟ้าฝนต้นไม้คนเกิดได้พลังงานเต๋าทั้งนั้นนะหลักคำสอนของคงจื้อนะต่อไปศาสนาคงจื้อนะคงเจ๊คำสอนคงเจ๊ประกอบด้วยคำสอนมูลฐาน4ข้อเนี่ยอันนี้ให้จำไปด้วยนะมีเย็นนะคือความเมตตากรุณาหยีความยุติธรรมหลีพิธีกรรมนะสีสติปัญญานะคือคงเจ๊เนี่ยตอนแรกไม่ใช่ศาสนาเลยเพราะว่า เขาเป็นเหมือนกับนักการเมืองเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนศรัทธาเยอะขึ้นตอนหลังเนี่ยทางการจีนก็เลยประกาศให้เป็นศาสนานะแต่ว่าตอนแรกไม่ใช่เป็นแค่เหมือนกับนักปราชญ์ใช่นักปราชญ์แล้วก็เป็นคนที่มีคำสอนมีอะไรออกมาเยอะใช่ก็มีช่วงนึงอ่ะที่เขาคนฟังเขาเยอะคงจื้อครับก็คนจีนน่ะส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามนะโดยเฉพาะในเรื่องของความเมตตากรุณาไม่ใช่ความอะไรกตัญญูเนี่ยเขาชัดมากใช่ไหมบางทีเขาไปซื้อที่ดินแพงๆนะแบบว่าทำอะไรฮงซุยใช่ไหมบางทีเขาฝังเงินเลยนะฝังแบบยาวผมพี่เคยได้ยินว่าที่จังหวัดถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเมืองกาญเลยแหละเขาฝังแบบลูกหลานเขาฝังเงินแบบเขารวยมากอ่ะยาวแบบยาวมากนะไม่ใช่แค่คือเขาฝังใต้ดินมันยาวไปอ่ะแต่ว่ามาตอนหลังมาเปิดดูแล้วมีคนขุดฝังไว้เยอะเพราะว่าคนตายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นะใช่ใช่ก็เลยว่าคงไม่ได้ใช้เงินสกุลนี้มั้งคงเลยเผาแบงก์กองเต็กไปให้นะเผื่อได้ไปใช้ก็เป็นความเชื่อนะแต่ความจริงก็เนี่ยแหละใช้บุญนะใช้บุญแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าสัมภเวสีก็รอกินนะเชงเม้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมไปไหว้อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อเขียนมาให้ดูนะศาสนายิวนะยิวเนี่ยคือจริงเป็นศาสนาที่เกิดก่อนคริสต์นะเป็นคือคริสต์ก็คงเหมือนกับแตกออกมานะคือศาสนายิวเป็นศาสนาเอกเทวนิยมเหมือนกันนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระยะโฮวาองค์เดียวกันกับศาสนาคริสต์นะองค์เดียวกันเลย
แต่ว่าตอนหลังในคริสก็คนนับถือเยอะมากกว่าเพราะว่าพระเยซูนะท่านค่อนข้างที่จะคือคะแนนสงสารเยอะด้วยแหละแล้วก็คะแนนแบบว่าการทั้งสอนข้อปฏิบัติอะไรเขาอะมันอาจจะทำให้ดึงศาสนิกมาได้เยอะนะแล้วตอนหลังมีนักบวชเขาคนเก่งมาช่วยเยอะพระบัญญัติสิบประการเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่นมัสการพระเจ้าองค์เดียวอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุนะพี่ก็เห็นฝรั่งก็พูดบ่อยเหมือนกันนะไอ้คำว่าก๊อดเนี่ยเออไมค์ก็คือพูดบ่อยนะเออหรือว่าจะใช้ว่าอะไรโอ้มายบุตรด้าอะไรเออออกไงคือพูดบ่อยก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไม่ได้พูดในนามที่แบบอ๋อนี่เขาบอกออกมานามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุอาจจะแบบว่าอุทานนี่อาจจะแบบสมเหตุอยู่หรือเปล่าหรือว่าคือแบบไปพูดเล่นพูดอะไรคงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะจงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะจงนับถือบิดามารดาก็ดีเนาะเขาก็สอนดีอยู่นะอย่าฆ่าคนแต่ฆ่าสัตว์ก็พอได้มั้งอย่างเงี้ยอย่าผิดประเวณีใกล้ๆเคียงศีล5นะอย่าลักทรัพย์อย่าใส่ความนินทาอย่าคิดไม่ชอบโอ้ตั้งถึงระดับความคิดเลยนะอย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่นนี่ก็เป็นเขาใกล้เคียงศีล5นะกับสมาธิกับไอ้พวกสมาธิทิศีล5นี้มีห้ามนินทาไหมข้อไหนอ่ะห้ามคำคำหยาบสอดเสียดเพ้อเจ้อจะมีตาด้วยข้อสี่ที่ได้เพิ่มใช่ไหมใช่ที่นินทาน่าจะผิดด้วยคือนินทาเนี่ยนิยามคำว่านินทาคืออะไรหลวงพี่อยากรู้ก่อนคือนินทาเนี่ยคือสมมติว่าหลวงพี่พูดกับเพื่อนอีกคนนึงพูดถึงโยมพี่คนนี้ก็ได้นะพูดกับเพื่อนคนนึงแล้วหลวงพี่พูดเรื่องจริงหมดเลยนี่ถือว่านินทาไหมอันนี้แค่พูดถึงไม่ใช่เหรอจริงเหรอพูดถ้าสรรเสริญล่ะถ้าสรรเสริญโอ้ยนี่ดีจริงๆเลยนี่นินทาไหมคือของดีแต่มีคนอิจฉาคือหลวงพี่ว่าต้องนิยามว่านินทาด้วยแหละคือการกล่าวถึงกล่าวอ้างเนี่ยกล่าวถึงในสิ่งที่ดีไม่น่าจะเป็นหลวงพี่ว่าต้องแบบว่ามีนินทาเนี่ยหลวงพี่ว่ามันต้องใส่ไฟเข้าไปนิดนึงแล้วก็ต้องมีอัตลักษณ์ที่มันเหนือนอกเหนือจากไอ้ความเป็นจริงอยู่เช่นคนนี้อะไรเงี้ยมันต้องมีอ่ะนั่นมันถึงจะนินทานะนี่หลวงพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าก็พูดถึงเพื่อนอยู่แต่ส่วนใหญ่พูดต่อหน้านะไม่พูดมันเป็นอัตลักษณ์กว่านึกศาสนาคริสต์เนี่ยมีนักบุญเปโตรเนี่ยนะจำท่านไว้เลยเพราะว่าถือว่าได้แต่งตั้งจากพระเยซูคริสต์ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มตอนแรกนะแล้วก็ถือเป็นประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์ท่านมีฐานะเป็นเสมือนสมเด็จพระสันตะปาปาในยุคนั้นนะคำสอนสำคัญก็มีหลักตรีเอกานุภาพนะก็คือพลังนะองค์เดียวนะแล้วก็หลักความรักนะว่าอะไรอ่ะตบหน้าซ้ายก็ให้หน้าขวาไปรับอีกทีนะดีมากๆอันนี้จับของพระเจ้านะเขาจะเป็นว่าเป็นยังไงนะสุดท้ายก็ไปพิพากษาอะไรเงี้ยแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอันติมสัตว์ก็คือเป็นสัตว์จริงสูงสุดไม่มีคือไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปอิสลามนะว่าอิสลามมาจากคำศัพท์ว่าอัสลามะแปลว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนยำนนต่อพระเจ้านะส่วนคำว่ามุสลิมเนี่ยมุสลิมมาจากเขาแปลว่าคนทรยศนะเพราะว่ามันเป็นคำที่กลุ่มก่อนหน้านี้คนที่นับถือศาสนาก่อนหน้านี้ที่เป็นนับถือศาสนา360คือพระหูเทวานิยมเนี่ยเทพเจ้า360องค์เนี่ยด่าพวกนี้ว่าเป็นมุสลิมคือผู้ทรยศแต่ตอนหลังเป็นคำที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาเอาคำนี้มาใช้เลยจุดเปลี่ยนแปลงคำสอนเนี่ยคือถูกลุกลานนะคือตอนแรกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอะไรอัสลามไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันสวัสดีมันอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แต่ว่าคำนี้มันแปลว่าขอสันติจงมีแต่ท่านสันติจงมีแต่ท่านคือศาสนาเขานี่ต้องการจะสอนเรื่องสันติภาพตอนแรกนะเพราะว่าจริงๆอ่ะนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นพ่อค้านะ
เป็นพ่อค้าแต่ว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะว่าไม่เรียนหนังสือพ่อแม่ตายแต่เด็กอยู่กับปู่ก่อนแล้วปู่ก็ตายแล้วก็ไม่อยู่กับลุงแล้วลุงก็ค้าขายตอนหลังก็ไม่ได้ภรรยาเป็นคนมีฐานะแล้วก็เลยรวยขึ้นมาเลยเริ่มมีเวลามานั่งคิดนั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาเชื่ออันนี้เชื่อว่าพระเจ้ามาบอกเพราะว่าคำที่เขาใช้เนี่ยมันสละสลวยเกินกว่าคนที่ไม่ได้เขียนหนังสือเนี่ยจะรู้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องการเขียนหนังสือทำไมคำที่เขาพูดมาให้เขียนเนี่ยคือเขาต้องพูดแล้วมีคนจดตามเนี่ยถ้ามันเพราะมันเป็นคำชั้นสูงแต่ถ้ามานั่งคิดดีๆอ่ะก็อาจจะให้คนเขียนมันอาจจะเก่งก็ได้นะอาจจะไม่เราพูดอะไรไปมากแล้วเราก็คนเขียนมันแค่เขียนดีๆก็ได้เออใช่แล้วก็แค่นี้เรายังอาจจะยังไม่สามารถเพราะว่าจริงๆถ้าคำสอนมันก็ต้องคำสอนมันต้องแบบคือถ้าอย่างคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราเห็นมันโอ้แม้แต่ฝรั่งไปอ่านเนี่ยเขาก็โอ้มันจริงมันจริงเงี้ยมันข้อโต้แย้งมันน้อยไงแต่คำสอนมันยังมีแบบหลายๆอย่างที่มันยังแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนหลังที่เขาบอกว่าถ้าเสียเลือดหนึ่งหยดเนี่ยมีค่ามากกว่าการอะไรนะการใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าการลบแรมในแรมหนึ่งวันหนึ่งคืนนะมากกว่าการทีศีลอด2เดือนแต่ถ้าสีเลือดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ได้บุญมหาศาลของเขานั้นเลือดเม็ดหยดเดียวในการลบเนี่ยตอนหลังเพราะเขาถูกลุกลานมากเนื่องจากตอนแรกเขาศาสนิกน้อยแล้วก็เขาก็โดนพวกหนึ่งเรื่องเขาเลยเริ่มต่อสู้พอเริ่มต่อสู้แล้วก็เริ่มมาเป็นเจ้าเมืองเสร็จแล้วเขาก็ออกรบแล้วก็เริ่มมีคำสอนเกี่ยวกับการฆ่านี่ขึ้นมาตอนหลังเขาก็เลยมีบางกลุ่มตอนหลังก็เลยเอาไปใช้เพื่อที่จะเผยแผ่คำสอนตอนหลังพวกเขาเผยแผ่ด้วยการฆ่ามันได้ผลไงฆ่าสมุทรอาหรับเนี่ยเขาครองเลยอ่ะซาอุดิอาระเบียเป็นศาสนาแรกที่ประกาศให้อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติแล้วต่อมาไม่ถึง100ปีแถบนั้นหมดเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมน่าจะเป็นพุทธนะเพราะว่ามีรูปอยู่แล้วก็เนี่ยเขาเผยแผ่อย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็มาถึงยึดแอฟริกาได้ยึดสเปนได้โอ้โหเก่งไม่ใช่เล่นนะแต่คนที่ฆ่าเยอะที่สุดฆ่ากลุ่มนี้เยอะที่สุดอิสลามเนี่ยคือมองโกเนี่ยฆ่าเยอะแต่มองโกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะตั้งใจจะค้าขายแต่ว่ามองโกส่งทูตไปตอนแรกทูตกลุ่มแรกไปเนี่ยโดนโกนหัวแล้วก็ปล้นทรัพย์สินไปหมดตอนแรกเจงกี้ข่านก็จะลบแต่ว่าเขาก็ห้ามไว้บอกว่าพวกนี้เขายังไม่รู้ก็เลยส่งไปอีกรอบหนึ่งเพราะเนื่องจากตัวเองมีกำแพงใหญ่ทหารเยอะไม่กลัวไงกลุ่มนั้นน่ะแล้วก็เลยทำให้ตอนหลังพอส่งไปเนี่ยฆ่าทิ้งเลยเขาเนี้ยประกาศเลยวันนั้นเจงกี้ข่านก็เลยไม่ค้าขายแล้วเขาก็เลยตีแต่ว่ากำแพงเมืองข้างหน้าเขาก็ตีทำนั้นแหละแต่เขาอ้อมมาข้างหลังไงซึ่งเขาไม่คิดว่าจะอ้อมมาข้างหลังเพราะมันไกลมากแต่เขาเก่งเรื่องม้าแล้วม้าเขาม้าดีมากพออ้อมมาข้างหลังเข้าได้ก็คือตายหมดแล้วก็คือฆ่าเจ้าเมืองโหดมากแล้วก็ดังนั้นเขาก็เลยเกลียดอิสลามเกลียดตรงนี้เพราะว่าฆ่าไปเพราะว่าตอนนั้นอ่ะสองล้านนะสองล้านแล้วก็กลัวหนีจนนั่นแหละอันนี้คือเขาเป็นประวัติศาสตร์ของไอ้เจงกี้ข่านก็ตีไปเยอะมากนะคำสอนนบีมูฮัมหมัดนะนี่แหละที่เปลี่ยนนะเอ้ยมันหมดเวลาแล้วนี่นิดนึงค่ะจุดโอเคแสนเสียอีก3แผ่นดาบคือลูกกุญแจไขประตูสวรรค์นะนี่คือเป็นเลยแหละเป็นตัวคำสอนที่ทำให้ตอนหลังเขามาฆ่าคนเขาไม่คิดว่าบาปไงเดี๋ยวจะได้บุญไงฆ่าพระได้บุญโอ้โหความคิดฆ่าคนยังบาปการตายในสมรภูมิพระเจ้าเป็นการล้างบาปทั้งหลายให้หมดสิ้นง่ายเหมือนกันนะง่ายเกินไปหรอชีวิตเนี่ยไม่ใช่นะหลวงพี่เห็นบางคนก็จะไประเบิดฆ่าตัวตายบางคนก็เสียใจนะบางคนก็เสียใจดูหน้าตาก็ดูไม่แต่บางทีมันก็โดนไงรู้เหมือนกันเสียเลือดหยดหนึ่งที่หลั่งออกมาเพื่อพระเจ้าเป็นการบริจาคที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆนี่ไงคือได้บุญมากๆบริจาคให้สภากาชาติดีกว่านะพี่ไปบริจาคอันนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วไม่ค่อยมีรถไปเมกกะนะเมกกะก็เป็นเมืองที่สำคัญเพราะว่า
เขาถือว่าเขาไปยึดได้แล้วก็เริ่มใช่ใช่ก็เลยทำให้เมืองนี้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองที่ตอนแรกเขาแพ้ราบคาบเขาแพ้บ้างชนะบ้างอะตอนหลังแพ้ราบคาบเขาก็เลยนอนลงแล้วพวกนั้นก็เลยนึกว่าตายหมดแล้วก็เลยกลับหมดเขาพอเขารอดได้เขารวบรวมคนได้เขาก็ตีกลับไงตีกลับแล้วไปตียึดเมกกะได้พอเขายึดเมกกะชนะได้ก็เลยถือว่าจริงๆเมืองเมกกะคือเป็นเมืองชัยชนะของพวกเขาไงหลักศรัทธาคือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านะศรัทธาในมลายิกะคืออะไรมลายิกะพวกเทวดาคือเทวทูตที่เขาทำหน้าที่อย่างของเขาอ่ะเช่นบันทึกความดีบ้างสื่อสารระหว่างนบีกับพระเจ้าบ้างนะหรือว่าทำหน้าที่เอาโชคลาภมาให้มนุษย์อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นพวกเทพเจ้านะคือหมายถึงว่าถึงแม้เขาจะเป็นเอกาเทวนิยมก็คือพระเจ้าองค์เดียวก็ตามแต่ก็มีแบบสมุนไงสมุนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือมันก็ยังเยอะอยู่อะแต่ก็ยังเป็นคือดีหน่อยว่ามีหัวหน้าศรัทธาในบรรดาศาสนทูตนะก็คือพวกนบีต่างๆนะนบีนี้มีหลายคนนะก็คือมีหลายคนศรัทธาในพระคัมภีร์นะศรัทธาในวันพิพากษาอย่างเงี้ยต้องมีมาแน่วันพิพากษาอะไรของเขานะก็คงเยอะเหมือนกันนะถ้ามันมีจริงเนี่ยกว่าจะพิพากษาหมดนะทีละคนศรัทธาในการลิขิตของพระผู้เป็นเจ้านะการปฏิบัติหน้าการปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนานะอิบาดะต้องมีการปฏิบัติตนการละหมาดการถือศีลอดนะอันนี้เราก็จะการปฏิญาณตนว่าเป็นอิสลามนะการละหมาดนะถึงพระเจ้าก็ถือศีลอดเนี่ยถึงจะเป็นเทศกาลเขาแล้วก็เขาก็มีการบริจาคนะแต่ว่าเขาจะไม่ทำนอกศาสนาเขามั้งใช่ใช่ที่ยากจนเพราะว่า ได้ยินว่าทางภาคใต้เนี่ยเขาอย่างมาใส่บาตรเขาต้องมาแอบอะแอบเอาข้าวสารมาถวายพระที่สูงข้างล่างนะว่าหลวงพี่เคยได้ยินว่ามันให้ไม่ได้เดินวิดวายก็อาจจะไม่ได้หรอกต้องแอบแล้วก็ประกอบพิธีฮัจญ์นะอย่างที่เรารู้นะที่ไปเหยียบกันตายเยอะนะวัดเรามากันเยอะไม่เห็นจะเหยียบกันตายเลย มันต้องเรียบร้อยนิดนึงนะเยอะนะอาจจะมีแบบเหนื่อยบ้างอะไรมาแต่ไม่ถึงกับเนี้ยมีช่วงนึงตอนแจกมาก็ต้องระวังอ๋อโอ้โหอันนี้ต้องแก้ครับผมเป็นไรครับใช่ๆโดยเฉพาะล่าสุดรู้สึกหลวงพี่ไม่ได้น้ำมนต์เลยนะ น้ำมนต์หลวงพี่ไม่ได้นู่นๆแต่ครั้งนู้นอ่ะหลวงพี่ก็เฉยหลวงพี่ไม่นั้นมากนะให้โยมก่อน บาฮายนะเกิดในอิหร่านในยุคที่ศาสนิกของศาสนาอิสลามและโซโลอัตเตอร์เป็นปฏิปักษ์กันอย่างรุนแรงคือประเภทนี้จะเกิดมาประมาณว่าเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีนะคือจะเอานับถือศาสนานี้เดี๋ยวกลัวศาสนานี้ไปว่าศาสนานี้มันเป็นเรื่องของสังคมนะก็เกิดศาสนาใหม่ขึ้นมาความเชื่อก็คล้ายๆกันนะตายไปแล้วรอวันรักษามีวิญญาณอยู่อะไรเงี้ยพิธีกรรมนะอันนี้ก็พิธีกรรมง่ายมากนะอ่านคัมภีร์ทุกวันนะเพื่อกำจัดกิเลสนะก็อาจจะว่าง่ายก็คงไม่ง่ายนะต้องคนชอบอ่านหนังสือนิดนึงสัญลักษณ์ศาสนาต่างๆสัญลักษณ์ของศาสนาต่างๆเนี่ยพี่นิมนต์เลยนะอัญเชิญเลยว่าไปดูนะว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะไม่ได้เอาลงในนี้เพราะในหนังสือมันมีอยู่แล้วนะว่าสัญลักษณ์ของศาสนานี้เป็นยังไงสัญลักษณ์ของศาสนานี้เป็นยังไงเพราะตอนทำข้อสอบก็มีใช่ไหมเห็นนี่ไอ้ที่ติ๊กอ่านตอนทำไอในบึงหัดมีไหมมีนะมีคือหลวงพี่ตรวจทั้งของใกล้บ้านกับไกลบ้านเนี่ยนะในห้องสอบครับทางไกลเนี่ยหลวงพี่ก็เห็นอยู่ว่ามันมีนะสัญลักษณ์โอเคจบแล้ว